Netflix Theater แอคเคาท์ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญจากซีรีส์ The Phone The Creep มาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับโดยที่ตอนแรกจะมีชื่อตอนว่าสังเวยรักโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของจิมพนักงานขายประกันที่ถูกส่งตัวมาที่บ้านของเซบาสเตียนเศรษฐีลูกค้า VIP ของบริษัทเขาได้เห็นกอเรียเข้ามาในลิฟต์และกดชั้นบนสุดเขาก็เลยถามเธอว่าเธอเป็นเพื่อนบ้านของเซบาสเตียนหรือเปล่ากอเรียจึงได้ถามกลับว่าคุณเป็นเซลแมนใช่ไหมจิมจึงได้บอกเธอว่านั่นแหละอาชีพของเขาเขามีพรสวรรค์ที่สามารถขายของได้ทุกอย่างและสามารถขายมันให้กับใครก็ได้หลังจากที่จิมออกมาจากลิฟต์แล้วเขาก็ได้ไปทำความรู้จักกับลูกค้าที่แต่งตัวชิลๆแต่อาศัยอยู่ในบ้านที่สุดแสนจะหรูหราเซบาสเตียนได้บอกกับจิมว่าของพวกนี้ไม่ได้ทำให้เขาปลื้มมีของเพียงไม่กี่อย่างที่ทำให้เขารู้สึกดีซึ่งนั่นก็คือเงินตากับนารีเซบาสเตียนได้พาตัวจิมไปดูวิวที่ระเบียงก่อนที่จะถามกับจิมว่าคุณเห็นอะไรไหมจิมก็เลยบอกว่าผมเห็นทะเลเซบาสเตียนจึงบอกจิมว่ามองให้ไกลกว่านั้นจิมจึงได้บอกเซบาสเตียนว่าข้างหน้าคือเมือง LA เซบาสเตียนจึงบอกจิมว่าผิดแล้วนั่นแหละเงินตาและนารีที่ผมพูดถึงมันคือระบบทุนนิยมที่ผมโปรดปรานจิมจึงได้บอกกับลูกค้าว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่ใช่หรือเปล่าเซบาสเตียนก็เลยบอกว่าใช่แล้วผมเป็นเจ้าของเพนท์เฮาส์ถึง2ชั้นเขาได้พาตัวจิมไปดูกรงเลี้ยงนกแก้วก่อนที่จิมจะประเมินราคาบ้านของเซบาสเตียนว่ามันมีมูลค่าสูงถึง9ล้านเหรียญเซบาสเตียนก็เลยตอบว่าถูกต้องเพราะแบบนี้ไงคุณถึงถูกส่งตัวมาที่นี่ผมได้บอกกับเจอรี่เจสเปอร์เจ้านายของคุณที่เป็นเพื่อนของผมว่าให้ส่งตัวพนักงานขายประกันที่ดีที่สุดของบริษัทมาสิ่งที่ผมต้องการจะบอกกับคุณคือว่าผมอยากได้ค่าคอมมิชชั่น 30% จากการทำประกันในครั้งนี้ที่จิมจะเป็นคนจัดการจิมจะได้ถามเซบาสเตียนว่าคุณยังมีไม่มากพออีกหรอเซบาสเตียนก็เลยบอกว่าเพราะฉันเป็นคนแบบนี้ฉันถึงมีโอกาสที่อยู่ในบ้านดีๆส่วนคนอย่างนายก็อาศัยอยู่ในเรือกระจกจิมจะได้บอกเซบาสเตียนว่าเขาให้ได้แค่ 20% เท่านั้นเซบาสเตียนจะได้บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ 30% เขาก็แค่ไปเซ็นสัญญากับบริษัทประกันเจ้าอื่นจิมจึงได้บอกเซบาสเตียนว่ายังไงซะคุณต้องตรวจสุขภาพก่อนจู่ๆกอรีก็ก้าวเข้ามาซึ่งเธอก็คือเมียของเซบาสเตียนกอรีได้ถามกับสามีว่าพวกคุณตกลงอะไรกันเซบาสเตียนก็เลยบอกเธอว่าผมต้องการจะซื้อประกันจากบริษัทของเจอรี่กอรีจึงได้บ่นว่าเธอเกลียดขี้หน้าของเจอรี่เขาเป็นคนละโมบโลภมากและน่ารังเกียจเซบาสเตียนได้แนะนำจิมให้รู้จักกับกอรีทันทีที่รู้ว่ากอรีเป็นใครจิมจึงได้ตกลงยอมรับข้อเสนอทันทีกอรีได้ล่ำถามจิมว่าบ้านของคุณอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้จิมมีครอบครัวแล้วหรือยังจิมก็เลยบอกว่าเขายังโสดและบ้านของเขาอยู่ที่ท่าเรือบนเรือที่มีชื่อว่า The Why Not วันต่อมากอรีได้เดินทางไปที่บ้านของจิมจิมจึงได้บอกกับเธอว่าคุณไม่ใช่แม่บ้านคนแรกที่เดินทางมาหาเขาที่เรือตอนที่สามีทำกุมารทันทั้งคู่ได้มีอะไรกันอย่างเร่าร้อนหลังจากที่เสร็จสมรสใหม่แล้วจิมจึงได้บอกกับกอรีว่าสามีของคุณแข็งแรงมากเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีก100ปีเว้นเสียแต่ว่าเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุกอรีจึงได้บอกว่าเธอฆ่าผัวแบบนั้นไม่ได้ทุกคนจะพากันสงสัยเธอว่าเธอเป็นคนทำจิมก็เลยบอกเธอว่าเดี๋ยวก็จะช่วยเองเขาได้บอกกับกอรีว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินแต่เขาต้องการสิทธิการครอบครองกอรีวันต่อมาจิมได้เดินทางมาหาเซบาสเตียนที่บ้านเขาเอากรมธรรม์ไม่เซบาสเตียนเซ็นและรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นอีก 30% อีกด้วยเซบาสเตียนนัดซื้อประกันให้ตัวเองแถมยังได้เงินกินเปล่ามาใช้อีก 30% เขาได้ชักชวนจิมให้ไปดื่มด้วยกันที่ระเบียงก่อนที่จิมจะฉวยโอกาสนั้นผักเซบาสเตียนจะตกระเบียงแต่ทว่าเซบาสเตียนก็เกาะเอาไว้ได้เขาพยายามตะโกนเรียกกอรีให้ช่วยเหลือเขาแต่ทว่ากอรีก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจจิมจึงได้จัดการผักเซบาสเตียนจนตกตึกตายกอรีได้บอกกับจิมว่าเธอจะโทรแจ้งตำรวจแล้วบอกให้จิมทำตัวให้ตื่นตกใจเข้าไว้พวกตำรวจนั้นเชื่อว่าเซบาสเตียนตกตึกตายเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะว่าเขาจะไม่ได้เซ็นกรมธรรม์เมื่อไปกับกอรีจึงทำให้ตัดแรงจูงใจของกอรีไปได้เลยทั้งจิมและกอรีได้วางแผนกันว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันสักพักเพื่อรอให้เรื่องเงียบก่อนค่อยหาโอกาสเจอกันโดยบังเอิญเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติในขณะที่กอรีกำลังมีอะไรกับจิมเพื่อฉลองจู่ๆเสียงกิ่งก็ได้ดังขึ้นโดยคนที่ปรากฏกิ่งนั้นก็คือเจอรี่ได้แวะมาหาจิมและบอกกับจิมว่าเขาได้ข่าวการตายของเซบาสเตียนแล้ว
เมื่อกอรีได้เห็นหน้าเจอรี่เธอจึงได้ตะเพิดเขาออกไปเจอรี่ก็เลยบอกว่าผมแค่แวะมาถามข่าวเพราะว่าเซบาสเตียนก็คือเพื่อนของผมเหมือนกันเจอรี่ได้บอกกับจิมว่าเขากับกอรีเคยคบกันมาก่อนแต่สิ่งที่เขาทำพลาดก็คือว่าเขาไปแนะนำกอรีให้ได้รู้จักกับเซบาสเตียนเธอจึงทิ้งเขาไปหาจับผัวที่รวยกว่าเจอรี่ยอมรับสารภาพว่าเขาลงรักกอรีแบบงูหัวไม่ขึ้นถึงกับต้องขนาดย้ายบ้านมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อคอยแอบดูกอรีทุกวันเจอรี่ได้เอารูปที่เขาแอบถ่ายตอนจิมผลักเซบาสเตียนตกลงมาจากตึกแบ็กเมย์เขาเจอรี่ได้บอกกับจิมว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินแต่เขาขอแชร์กอรีร่วมกับจิมเจอรี่ยื่นข้อเสนอว่าช่วงเช้าเวลาของเขาส่วนจิมก็กอรีไปคอในตอนกลางคืนวันเวลาได้ผ่านไป3เดือนจิมยังคงรอคอยกอรีอยู่ในเพนท์เฮาส์ทุกวันเขารู้สึกผิดเรื่องที่ฆ่าเซบาสเตียนก่อนที่เขาจะได้เห็นคนรักกลับมาบ้านในสภาพกระสับกระเซิงเหมือนกับว่าเธอถูกผู้ชายรุมยำกอรีได้ตัดพ้อกับจิมว่าเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยและต้องปล่อยให้เธอเจอสภาพแบบนี้วันนี้เจอรี่มันจ้างผู้คนไร้บ้านมาช่วยกันรุมยำเธอในรถทำให้เธอรู้สึกขยะแขยงและเกลียดตัวเองจิมมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าพวกเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้กอรีจึงได้บอกจิมว่าถ้าเราไม่เล่นตามเกมของมันมันก็จะเอาเรื่องของเราไปแฉและทำให้เราติดคุกหัวโตเธอไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือของตัวเองอยู่ในคุกวันต่อมากอรีได้กลับมาที่เพนท์เฮาส์เธอไม่ได้เห็นจิมอยู่ในนั้นกอรีก็เลยมาตามหาจิมที่ท่าเรือจิมได้จัดการกระดกยาไปขวดใหญ่และได้เขียนจดหมายสารภาพความผิดทั้งหมดเขาระบุในจดหมายว่าเขาเป็นคนฆ่าเซบาสเตียนแต่เพียงผู้เดียวโดยที่กอรีไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆเขายื่นจดหมายให้กอรีเพื่อกอรีเก็บเอาไว้หลังจากที่เขาตายไปแล้วเธอจะเอาไปแจ้งตำรวจแต่ถ้าว่ากอรีนั้นกระเป๋าจดหมายของเขาทิ้งก่อนที่เธอจะฉีกจิมที่มุมปากเธอได้บอกกับศพของจิมว่าขอบใจนะไอ้โง่จิมกอรีได้เดินทางไปหาเจอรี่คนรักดั้งเดิมของเธอทั้งคู่วางแผนให้จิมฆ่าเซบาสเตียนตั้งแต่แรกและพยายามกดดันจิมทุกวิถีทางเรื่องที่เขาฆ่าคนและปล่อยให้คนที่ตัวเองรักถูกย่ำยีจนทำให้จิมทนไม่ไหวและฆ่าตัวตายทั้งเจอรี่และกอรีที่ฉลองกันลำพังแค่เป็นเท้าสองของเซบาสเตียนพวกเขาก็มีกันไป10ล้านแล้วแต่สิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยก็คือว่าเจ้านกแก้วแสนรู้ของเซบาสเตียนได้จดจำคำพูดทุกอย่างหมดแล้วทั้งเรื่องที่จิมตัดเพาะว่าเขาเป็นคนฆ่าเซบาสเตียนและรวมถึงตอนที่เซบาสเตียนพยายามตะโกนร้องกอรีช่วยซึ่งบทสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ไม่น่าจะรอดจากการจับกุมไปได้เพราะพวกตำรวจได้หลักฐานใหม่จากเสียงนกแก้วตอนที่2แดดเสียงที่ดังก้องโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของมาร์ตี้สแลตโปรโมเตอร์คอนเสิร์ตที่จะวางมือหลังจากที่เขาได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ในหูมาร์ตี้จะได้เดินทางไปตรวจกับหมอซึ่งหมอก็บอกว่าหูของมาร์ตี้ปกติดีแต่ก็เป็นไปได้ที่หูส่วนในของเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงเพราะได้ยินเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพื่อป้องกันไม่ให้หูของมาร์ตี้มีปัญหาเพิ่มหมอได้บอกให้มาร์ตี้ใส่ที่อุดหูเอาไว้เวลาทำงานแล้วเคลือบด้วยขี้ผึ้งบางๆป้องกันเอาไว้ก่อนหมอได้แนะนำให้มาร์ตี้ออกจากวงการคอนเสิร์ตซะถ้าเขาไม่อยากหูหนวกเป็นการถาวรมาร์ตี้จะได้บอกหมอว่าเขาจะลาวงการคืนนี้เลยในคืนที่อิกกี้ป๊อปนักร้องพังระดับตำนานในวงสตูเชสจะมาเล่นคอนเสิร์ตกุศลเพื่อระดมทุนหาเงินไปปกป้องผืนป่าอเมซอนตามที่มาร์ตี้โฆษณาเอาไว้มาร์ตี้ได้ขึ้นเวทีก่อนที่จะตะโกนเรียกให้หัวหน้าคาปูบี้จากเผ่าอเมซอนขึ้นมารับเช็คเงินสดจำนวน1 ล้านดอลลาร์มาร์ตี้ได้บอกคนดูว่าเขาโอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีกองทุนไปแล้วทำให้พวกแฟนเพลงต่างโห่ร้องด้วยความดีใจหลังจากนั้นมาร์ตี้ก็ได้มาส่งหัวหน้าคาบูบี้กลับบ้านซึ่งแท้ที่จริงแล้วหัวหน้าคาบูบี้ก็คือนักแสดงที่จ้างมามาร์ตี้ได้วางแผนการเอาไว้แล้วที่จะหาเงินหลังเกษียณของเขาเขาตั้งใจจะหนีไปต่างประเทศในคืนนี้เลยในขณะที่มาร์ตี้กำลังจะหยิบเงินสดออกมาจากตู้ได้มีเสียงนึงพูดเตือนมาร์ตี้ว่าอย่านะมาร์ตี้มาร์ตี้จึงหันไปดูรอบๆแต่ก็ไม่พบใครเขาจึงได้ตะโกนถามเสียงนั้นกลับไปว่าแกคือใครกันแน่เสียงนั้นจะได้ตอบมาร์ตี้กลับไปว่านี่ฉันเองมโนธรรมของแกมาร์ตี้จะได้บอกเสียงนั้นไปว่ารัตนาอย่ามาตลกมโนธรรมจะได้บอกมาร์ตี้ว่าฉันอยู่ในหัวของแกมาตั้ง40ปีแล้วและพยายามติดต่อกับแกทุกวันทำไมแกถึงทำแบบนี้ทำไมถึงขโมยเงินบริจาคมโนธรรมได้บอกมาร์ตี้ว่าถึงแกอุดหูไปก็ไม่ช่วยอะไรอย่าขโมยเงินพวกนี้เลยได้โปรดมาร์ตี้ได้ด่าว่าตัวเองสงสัยจะเหนื่อยจนหลอนเขาได้จัดการขนเงินมาใส่กระเป๋าก่อนที่มโนธรรมจะพูดเตือนเขาว่าระวังติดคุกหัวโตนะมาร์ตี้อย่าเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งในคุกมาร์ตี้จึงได้บอกมโนธรรมว่ามึงพูดบ้าอะไรรัตนากูทำงานมา12ปีไม่มีเงินเก็บสักบาทมีแต่พวกนักดนตรีที่รวยเอารวยเอานี่เป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งเดียวที่กูจะรวยในขณะที่มาร์ตี้กำลังจะหนีไปนั้นยูยูก็มีเสียงเคาะดังขึ้นซึ่งเธอเป็นสาวเซ็กซี่ชุดดำที่อยู่หน้าเวทีเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปตามหานักร้องแต่เธอต้องการหามาร์ตี้โดยเฉพาะหญิงสาวพยายามล่อลวงมาร์ตี้และเรียกให้เขานั่งด้วยกันเธอบอกกับมาร์ตี้ว่าเธออยากเจรจาธุรกิจด้วยมาร์ตี้จึงได้ถามเธอว่าเธอเป็นคนตัวหรือเปล่าหญิงสาวจึงได้บอกว่าเธอเป็นสาวแบงค์ตั้งหากเธอที่จัดการถอดวิกผมออกทำให้มาร์ตี้จำเธอได้ว่า
เธอก็คือมิดเกียร์บาซ่าพนักงานแบงค์ที่เขาก็ไปเปิดบัญชีกองทุนกับเธอมิดบาซ่ารู้ว่ามาร์ตี้ไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินเข้ากองทุนแถมยังทำการเบิกเงินรวดเดียวจนหมดมิดบาซ่าได้บอกกับมาร์ตี้ว่าถ้าเขาไม่อยากให้ความแตกเขาจะต้องแบ่งเงินสดให้เธอครึ่งล้านเสียงมโนทำให้ได้พูดเตือนมาร์ตี้ว่าอย่าไปตกลงกับเธอนะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าว่ามาร์ตี้ก็บอกสาวแบงค์ไปว่างั้นก็ไปเลยครึ่งหนึ่งผมยกให้ขอแค่ความไม่แตกก็พอระหว่างที่สาวแบงค์กำลังนั่งนับเงินมาร์ตี้ก็ได้จัดการใช้กีตาร์ทุบหัวเธอแล้วลงมือฆ่าสาวแบงค์จนตายมาร์ตี้ได้นำร่างของเธอเอาไปยัดไว้ในกองของดอนนี่ออสมอนแล้วจัดการเก็บเงินที่เปื้อนเลือดมโนทำได้พูดเตือนมาร์ตี้ว่ามอบตัวซะมาร์ตี้ก่อนที่อะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้มาร์ตี้จึงได้บอกว่าฝันไปเถอะโอ้ยมโนทำจึงได้แกล้งร้องเพลงใส่หูของมาร์ตี้ทำให้มาร์ตี้ถึงกับประสาทเสียพวกตำรวจที่จัดการประตูเข้ามาเพราะมีคนแจ้งมาว่าได้ยินเสียงคนร้องมาจากข้างในนั้นมาร์ตี้จึงได้ยกกีตาร์ขึ้นมาแล้วแกล้งทำเป็นร้องเพลงเขาขอโทษตำรวจที่ทำเสียงดังแต่เมื่อตำรวจหันหลังกลับไปที่อุดหูของมาร์ตี้ก็หลุดออกมาแล้วได้ไปโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะตกลงไปบนเคสกองที่ยัดใส่ศพทำให้ตำรวจให้ความสนใจเคสกองโดยบอกกับมาร์ตี้ว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของดอนนี่ออสมอนมาร์ตี้จึงได้บอกว่านี่มันก็แค่กองอะไรก่อนที่เขาจะสั่งให้วัยรุ่นยกกองไปขึ้นรถวัยรุ่นจึงได้บ่นว่ากองบ้าอะไรวะเนี่ยหนักจังกระสบหลังจากที่ตำรวจออกจากห้องไปแล้วมโนทำก็บอกให้มาร์ตี้สารภาพผิดไปซะมันพยายามส่งเสียงร้องกวนมาร์ตี้ตลอดเวลาจึงทำให้มาร์ตี้เอาน้ำยาที่หมอให้เข้ามาจัดการฉีดใส่หัวตัวเองแล้วเอาขี้ผึ้งยัดเสียงมโนทำได้บอกกับมาร์ตี้ว่าแกทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉันไม่ได้อยู่ในหูแต่ฉันอยู่ในหัวมาร์ตี้จึงได้หยิบดินสอขึ้นมาแล้วขู่ว่าเขาจะแทงทะลุสมองของตัวเองทำให้เสียงมโนทำหยุดพูดไปมาร์ตี้ได้ถือกระเป๋าเงินออกมาที่ข้างนอกและมุ่งหน้าไปยังรถของเขามีสาวคนหนึ่งที่เดินเข้ามาทักมาร์ตี้มโนทำจึงได้บอกเธอว่ามาร์ตี้ฆ่าคนตายอยู่ๆหญิงสาวก็ทำหน้าตะลึงออกมามโนทำจึงได้บอกมาร์ตี้ว่าเธอได้ยินฉันด้วยมโนทำได้ขู่มาร์ตี้ถ้าเขาเดินใกล้ตำรวจรับรองว่าฉันสารภาพความจริงทุกอย่างแน่มาร์ตี้จะได้จัดการหลบไปเข้าห้องน้ำมาร์ตี้ได้บอกมโนทำว่าถ้าเสียงเพลงดังก่อนนี้ก็จะไม่มีใครได้ยินเสียงของแกมาร์ตี้ได้จัดการเล่นเครื่องเสียงจนสุดทำให้ตำรวจที่กำลังจะกลับต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์มาร์ตี้ได้โยกหัวไปตามจังหวะเพลงเพื่อสลัดเสียงมโนทำให้หลุดออกไปจากหัวก่อนที่เขาจะยัดหัวตัวเองเข้าไปลำโพงเขาตะโกนอยู่ข้างในนั้นว่ากูฆ่าสาวแบงค์ตายโว้ยทำให้นักดนตรีถึงกับหยุดเล่นกลางคันคนภายในฮอลล์ได้มองมาที่มาร์ตี้มาร์ตี้จึงได้ถามคนดูว่ามองหาแสงอะไรเขาสารภาพผ่านไมค์ว่าในตอนแรกเขาไม่ตั้งใจจะฆ่าสาวแบงค์เพียงแค่เขาอยากได้เงินไปใช้หลังเกษียณแต่ถ้าว่าสาวแบงค์คนนั้นก็มาแบ็กเมย์เขามาร์ตี้ได้เปิดกระเป๋าออกแล้วโปรยเงินคืนให้กับคนดูเขาบอกกับคนดูว่ากูทนไม่ไหวแล้วมโนทำจะได้พูดกับมาร์ตี้ว่าเป็นยังไงบ้างมันโล่งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะมาร์ตี้รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างภายในหูของเขาซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยซับเสียงของหมอหญิงสาวคนนั้นที่ทำหน้าตาตกใจแท้ที่จริงแล้วเธอไม่ได้ยินเสียงของมโนทำแต่เธอตกใจสิ่งที่โผล่มาจากหูของมาร์ตี้มโนทำได้บอกกับมาร์ตี้ว่าแกเป็นคนสารภาพทุกอย่างด้วยตัวแกเองเลยถ้าแกตั้งสติสักนิดแล้วคิดว่าฉันเป็นแค่เสียงในหัวป่านนี้แกคงหนีรอดไปได้แล้ว2ปีต่อมามาร์ตี้ได้ต้องโทษผ่านชีวิตและเสียงมโนทำก็ยังกวนใจเขาไม่เลิกถึงแม้ว่าตอนนี้มาร์ตี้จะหัวหนวกไปแล้วก็ตามมันได้สอนมาร์ตี้เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมและกำชับกับเขาว่าอย่าฆ่าคนและขโมยอีกเมื่อเจ้าหน้าที่มาพาตัวมาร์ตี้ไปที่ลานประหารมาร์ตี้จึงรีบนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วบอกให้เพชฌฆาตจัดการฆ่าเขาเร็วๆเพราะเขาไม่อยากทรมานกับเสียงมโนธรรมอีกต่อไปแล้วก็เป็นอันจบตอนนี้ครับตอนที่3 4ด้าน3มุมโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพอย่างแมรี่โจที่ได้ถูกจอร์จกับลุยซ่าผัวเมียชาวไร่กักตัวเอาไว้พวกเขาได้ใช้งานเธอเยี่ยงทาสเพื่อแลกกับที่สุขหัวนอนและให้ที่ซ่อนในการหลบตำรวจลุยซ่าได้มาปลุกและทุบตีแมรี่เพื่อใช้ให้เธอไปเก็บไข่ในเล้าในขณะที่แมรี่กำลังจะเก็บไข่อยู่นั้นจอร์จผัวของลุยซ่าก็แอบท่ามองเธอเขามีแผนการที่จะจับแมรี่โจทำเมียแต่ถ้าว่ามีพิการของเขาก็ขี้หึงเกินไปจึงทำให้จอร์จต้องหลบซ่อนๆแมรี่ที่รู้สึกได้ว่ามีคนแอบมองเธอเธอจึงได้จัดการรีบเก็บไข่แล้วกลับเข้าบ้านเธอเดินผ่านไปทางจอร์จที่นั่งอยู่จอร์จจึงบอกให้แมรี่ช่วยเขารีดนมวัวก่อนแมรี่โจจึงได้ไปจัดการรีดนมวัวก่อนที่จอร์จจะแอบย่องตามเธอเข้าไปเพื่อหวังที่จะลวนลามแมรี่แมรี่ได้สาดนมใส่หน้าจอร์จและพยายามร้องเรียกคุณนายจอร์จจึงได้ขู่แมรี่ว่าถ้าเธอเสียงดังเขาจะจัดการแจ้งตำรวจซะในขณะที่จอร์จกำลังจะย่ำยีแมรี่เขาก็ได้ยินเสียงของลุยซ่าที่ตามมาเขาจึงได้ใช้ขวดตีหัวแมรี่จนเลือดอาบหลังจากนั้นเขาก็ใช้ฟางกบร่างของเธอเอาไว้จอร์จได้ออกมาหาลุยซ่าและถามกับเธอว่าลุยซ่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าลุยซ่าก็เลยถามจอร์จว่าทำไมใบหน้าของเขาถึงติดนมจอร์จก็เลยบอกเมียว่าเขาเพิ่งจะเข้าไปรีดนมวัวมาทำให้เมียจับใจได้ว่าจอร์จกำลังโกหกเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของแมรี่โจ
จอร์ดได้โกหกเมียว่าแมรี่โจกำลังจะหนีเขาจึงได้จัดการตีเธอจนสลบไปจอร์ดได้มองดูไปที่กองฟางแล้วพบว่าร่างของแมรี่โจได้หายไปแล้วซึ่งลุยซ่าก็ได้บอกกับจอร์ดว่าการหาคนใช้ดีๆมันยากถ้าเกิดมันตายขึ้นมาเราจะเสียมากกว่าได้ลุยซ่าได้ตามรอยเลือดของแมรี่โจไปที่ไร่ข้าวโพดเธอบังคับให้สามีอุ้มเธอขี่หลังไปด้วยทางด้านของแมรี่โจที่ไม่หนีไปเธอได้ล้มฟุบอยู่หน้าหุ่นไล่กาก่อนที่หุ่นไล่กาจะยื่นมือมาให้เธอจับไม่นานหลังจากนั้นแมรี่ก็สลบไปทั้งสองผัวเมียได้เดินตามมาจนเจอตัวแมรี่จอร์จได้เตือนเมียว่าสมองของแมรี่น่าจะกระทบกระเทือนถ้าหากว่าแมรี่พูดอะไรออกมาอย่าไปเชื่อเด็ดขาดเลยนะจู่ๆแมรี่โจก็ลุกขึ้นมาและถามสองผัวเมียว่าแฟนของฉันหายไปไหนแล้วพวกแกทำอะไรกับเขาเมื่อกี้เขากำลังจะมีอะไรกับฉันตรงนี้ดูท่าแมรี่น่าจะเสียสติไปแล้วจริงๆขณะที่กำลังทำอาหารจอร์ดได้เห็นแมรี่กางขาโชว์บั้นท้ายขาวจั๊วเขาจึงเข้าไปดอมทมเธอก่อนที่แมรี่จะบอกกับจอร์ดว่าตัวฉันหอมมากไหมฉันเอาดอกไม้มาถูตัวรอแฟนจอร์ดก็เลยบอกเธอว่าฟงแฟนที่ไหนกันระยะทาง60ไมล์ละแวกนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่แมรี่โจจะได้ยืนยันกับจอร์ดว่าเธอมีแฟนแล้วจริงๆแต่ทว่าจอร์ดก็ลุ้นรับเธอไม่ยอมหยุดก่อนที่ลุยซ่าจะโผล่มาขัดจังหวะของจอร์ดลุยซ่าได้ถามกับจอร์ดว่าแกจะทำอะไรจอร์ดจึงได้บอกเธอว่าแมรี่มันเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วมันบอกว่ามันมีแฟนซึ่งแมรี่โจก็ยืนยันว่าเธอมีแฟนแล้วจริงๆเขาตัวสูงใหญ่ใส่หมวกและใส่เสื้อสูทแถมยังฉีกที่ไม่กับฉันด้วยสักวันนึงเขาจะมาหาฉันและพาฉันไปอยู่ด้วยลุยซ่าก็เลยพูดเตือนแมรี่ว่าอย่าเพ้อเจ้อก่อนใช้ไม้เท้าไล่แมรี่ที่ไปจัดโต๊ะหลังจากที่แมรี่ได้ออกไปแล้วเมียได้บ่นกับผัวว่าสงสัยอีนี่น่าจะบ้าไปแล้วจริงๆเห็นทีพวกเราคงจะต้องเลี้ยงดูมันตลอดไปทำให้จอร์ดถึงกับดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ลุยซ่าได้ถามกับจอร์ดว่าแกดีใจอะไรจอร์ดก็เลยบอกว่าเขาก็แค่ดีใจที่จะได้มีคนใช้ฟรีตลอดชีพช่วงเวลาใกล้เที่ยงแมรี่โจได้เดี่ยวจากโรงนาเพื่อเดินทางไปหาแฟนของเธอโดยมีจอร์ดสะกดรอยตามเธอไปด้วยจอร์ดได้เห็นแมรี่โจขึ้นข้อมูลไล่กาก่อนที่เขาจะอุทานในใจว่ามันจะแฟนตาซีมากเกินไปแล้วจอร์ดจึงได้เข้าไปพยายามลวนลามแมรี่แมรี่จึงได้บอกจอร์ดว่าแฟนของเธอมีชีวิตจริงๆและเธอต้องการจะนอนกับเขาแค่คนเดียวก่อนที่เธอจะวิ่งหนีไปตกดึกคืนนั้นลุยซ่าได้ถามผัวว่าเขาหายผัวไปไหนมาทั้งวันจอร์ดก็เลยบอกว่าเขาไปตามหาตัวแมรี่ลุยซ่าจึงชี้ให้ผัวดูแมรี่ที่วิ่งราดเธอกลับมาที่บ้านซึ่งเธอเพิ่งจะกลับมาจากการไปหาแฟนวันต่อมาจอร์ดได้ทักแมรี่ว่าเธอสวยขึ้นแมรี่ก็เลยบอกว่าที่เธอแต่งตัวแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้แฟนยอมนอนกับเธอทำให้จอร์ดที่ได้ยินแบบนั้นถือกับคำก้าวออกมาแมรี่ได้บอกกับจอร์ดว่าเธอนัดเจอแฟนเอาไว้เพื่อที่จะมีอะไรกันตอนเที่ยงคืนของวันนี้ลุยซ่ารู้สึกไม่พอใจที่เห็นผัวมองดูแมรี่ตาเยิ้มเธอได้พูดเตือนจอร์ดว่าถ้าจับได้ว่าจอร์ดนอกใจเธอจะจัดการจิตของเขาทิ้งซะหลังจากนั้นจอร์ดก็นอนฝันเปียกและสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาตอนที่จะใกล้เที่ยงคืนแล้วเขาแอบหนีเมียลงไปที่ข้างล่างและสะกดรอยตามแมรี่โจไปทางด้านของแมรี่โจก็พยายามยุยลุนหุ่นไล่กาก่อนที่หุ่นไล่กาตัวนั้นจะขยับได้จริงๆมันได้กอดเธอและจุกเธอกลับจนทำให้แมรี่โจดีใจมากๆทางด้านลุยซ่าที่ถึงขึ้นมาแล้วไปเห็นจอร์ดเธอจึงได้จัดการขับรถแท็กเตอร์ไปที่ทุ่งข้าวโพดทางด้านของหุ่นไล่กาที่เห็นว่ามีคนกำลังจะเข้ามามันจึงรีบปีนกลับขึ้นไปบนเสาท่ามกลางเสียงร้องของแมรี่ที่ตะโกนบอกมันว่าอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปลุยซ่าที่เพิ่งมาถึงได้ถามกับแมรี่ว่าผัวกูอยู่ไหนแมรี่ก็เลยบอกลุยซ่าว่าแถวนี้ไม่เห็นมีใครมีแค่เธอกับแฟนของเธอเท่านั้นลุยซ่าจะได้ด่าแมรี่ว่าอิงโง่นี่มันหุ่นไล่กาก่อนที่เธอจะใช้คาดแทงเข้าไปที่หุ่นเพื่อยืนยันแต่ปรากฏว่ากลับมีเลือดไหลออกมาและหุ่นไล่กาก็ลงมาจากเสาภายใต้หน้ากากของหุ่นไล่กาก็คือใบหน้าของจอร์ดลุยซ่าจะได้ด่าผัวว่าโถไอ้เท่าหัวงูเธอปักคาดลงพื้นแล้วก็ไปดูอาการของจอร์ดก่อนที่แมรี่จะใช้คาดอันนั้นแทงลุยซ่าจนตายเธอก็ไปคว้ากุญแจไร้ที่คอของจอร์ดก่อนที่จะเดินน้องเพลแล้วเดินหนีไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่คือแผนการเอาคืนของแมรี่โจเธอรู้ว่าจอร์ดสนใจในตัวของเธอเธอจึงได้แกล้งทำตัวเป็นบ้าและบอกกับจอร์ดว่าหุ่นไล่กามีชีวิตเธอคิดว่าหุ่นไล่กาเป็นแฟนของเธอและเธออยากนอนกับเขาจอร์ดได้ทีจะได้สวมรอยมาเป็นหุ่นไล่กาเพื่อฉวยโอกาสนอนกับแมรี่โจแต่เขาก็ถูกลุยซ่าฆ่าตายโดยที่เธอไม่รู้หลังจากนั้นแมรี่ก็จัดการกับลุยซ่าแล้วยึดฟังของสองผัวเมียเอาไว้ก็เป็นจบตอนนี้ครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของอิงเกิลนักเชิดหุ่นฝีมือดีที่มีหุ่นมือปากปีจออย่างมอร์ตี้เป็นคู่กัดกันบรรดาผู้ชมเข้าใจว่ามอร์ตี้คือคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คอยขัดอิงเกิลเพื่อเรียกเสียงฮาบิลลี่เด็กชายวัย11ปีเขาเป็นแฟนตัวยงของอิงเกิลหลังจากที่จบการแสดงแล้วเขาได้เข้าไปขอลายเซ็นจากอิงเกิลโดยมีแม่ของเขายืนอยู่ใกล้ๆเธอไม่พอใจที่ลูกชายบอกว่าโตมาอยากเป็นนักเชิดหุ่นอิงเกิลจึงบอกกับบิลลี่ว่าถ้าเขาต้องการคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเชิดหุ่น
ก็ให้ติดต่อหาอิงเกิลได้ทุกเมื่อทุกเวลาที่ภายในห้องแต่งตัวสาวสวยคนนึงที่เข้าไปหาอิงเกิลเพื่อชักชวนเขาให้ออกไปเดทด้วยกันอิงเกิลจะได้บ่นใส่เธอว่าเขาปวดหัวก่อนที่มอร์ตี้จะแย้งว่าอย่าไปฟังมันบ่นที่รักยังไงซะพวกเราก็จะไปเดทกันหลังจากที่หญิงสาวออกไปแล้วอิงเกิลรู้ไม่พอใจหุ่นของเขาอย่างเห็นได้ชัดคล้ายกับว่าเขาป่วยเป็นโรคสองบุคลิกที่รีสอร์ทริมทะเลที่อิงเกิลพาสวยๆไปเดทกันอยู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้บิลลี่ที่นอนไม่หลับได้ส่องดูเหตุการณ์นั้นผ่านทางหน้าต่างและเขาแอบเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างวันเวลาได้ผ่านไป15ปีบิลลี่ที่โตมาเป็นผู้ใหญ่เขาได้เดินทางตามหาอิงเกิลพร้อมกับหุ่นเชิดของตัวเองอิงเกิลได้ไล่คนที่เคาะประตูหน้าบ้านเขาให้ใส่หัวไปแต่ทว่าบิลลี่ก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเขาขับรถต่อเนื่องมา3วันเพื่อเจออิงเกิลโดยเฉพาะอิงเกิลจะได้ตัดทำการโดยการเชิญให้บิลลี่เข้าบ้านในตอนนี้อิงเกิลกลายเป็นชายแก่ที่อยู่โดดเดี่ยวหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา15ปีก่อนเขาเลิกทำอาชีพเชิดหุ่นอย่างถาวรบิลลี่ได้แนะนำตัวเองว่าเขาเคยเจออิงเกิลเมื่อ15ปีก่อนในการแสดงครั้งสุดท้ายของอิงเกิลบิลลี่ได้มองไปเห็นเคสที่เขียนว่ามอร์ตี้เขาเลยขออนุญาตไปเปิดดูหุ่นแต่อิงเกิลก็เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าหุ่นมันเกษียณแล้วคล้ายกับฉันอย่าไปแตะต้องถูกตัวมันโดยเด็ดขาดเขาได้ถามกับชายหนุ่มว่าแกมาที่นี่ต้องการอะไรกันแน่บิลลี่จะได้หยิบข่าวเก่าของเหตุการณ์ที่แฟนของอิงเกิลถูกไฟคลอกตายเมื่อ15ปีก่อนอิงเกิลจะได้อธิบายว่าเขาไม่รู้ว่าต้นตอของไฟมาจากที่ไหนแต่เขายังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ดีนอกจากที่เขาจะเสียแฟนไปแล้วเขายังสูญเสียมือข้างที่เขารักไปอีกด้วยบิลลี่จึงได้ถามว่าทำไมคุณไม่ใช้มือซ้ายเชิดหุ่นอิงเกิลก็เลยบอกว่ามันไม่ได้ขังเท่ามือขวาแล้วนายจะมาฟื้นฝอยธรรมแสงของเงาอะไรบิลลี่จึงได้พูดเข้าเรื่องว่าวันพรุ่งนี้ก็จะแสดงเชิดหุ่นเป็นครั้งแรกเขาจึงอยากเชิญตัวอิงเกิลไปเป็นแขกกิตติมศักดิ์แต่ทว่าอิงเกิลนั้นก็ทำทีท่าไม่สนใจบิลลี่จึงเล่นมุกสุดท้ายว่าเป็นเพราะว่าอิงเกิลทำให้เขาอยากเล่นหุ่นและผมต้องการคำติชมจากคุณว่าน้ำหน้าอย่างผมจะไปต่อในเส้นทางนี้ได้ไหมหลังจากนั้นบิลลี่ก็เดินออกไปอิงเกิลจึงได้บอกบิลลี่ว่าแกลืมหุ่นเอาไว้พร้อมทักบอกตัวอีกว่าเขาจะลองคิดดูอีกทีในคืนวันแสดงโชว์ครั้งแรกบิลลี่ได้ส่งจากม่านและมองเห็นอิงเกิลเข้ามาที่บาร์เขาดูลูกเล่ลูกลนก่อนที่พิธีกรจะแนะนำว่าบิลลี่เป็นมือใหม่และนี่เป็นการแสดงโชว์ครั้งแรกของเขาแต่ยังไม่ทันที่บิลลี่จะได้เริ่มเขาก็ทำหัวหุ่นเชิดหลุดอิงเกิลได้แสดงท่าทางผิดหวังออกมาส่วนคนดูก็โห่ร้องไล่บิลลี่นั้นแสดงโชว์เหมือนคนไม่ได้เตรียมบทพูดมาทำให้มุกที่เขาหยิบออกมานั้นแป๊กซะเป็นส่วนใหญ่บิลลี่เหงื่อแตกพักก่อนที่จะฉวยโอกาสนั้นแนะนำฮีโร่ในวัยเด็กของเขาแต่ยังไม่ทันที่บิลลี่จะได้เรียกชื่ออิงเกิลอิงเกิลก็ลุกเดินหนีไปเขาถูกสาวสวยคนนึงเดินเข้ามาทักทายอิงเกิลก็เลยบอกว่าเขาไม่สนใจสาวๆแล้วและอยากอยู่คนเดียวบิลลี่ได้เข้ามาถามอิงเกิลว่าเขาแสดงหวยแตกมากเลยใช่ไหมอิงเกิลก็เลยบอกว่าใช่เพราะว่าแกไม่มีเทคนิคแกไม่มีสมาธิในการแสดงและไม่ได้เตรียมบทพูดแถมยังหลอกล่อกับคนดูไม่เป็นด้วยซ้ำฟังคำแนะนำของฉันดีๆนะไอ้หนุ่มฉันว่าแกน่าจะไปเอาดีทางอื่นซะดีกว่าบิลลี่จะได้ขอบคุณอิงเกิลที่อิงเกิลอุตส่าห์ถอดสังขารมาดูเขาอิงเกิลจะได้บอกบิลลี่ว่าเขาเข้าใจดีว่าคำว่าฝันสลายมันเป็นยังไงก่อนที่จะโชว์มือข้างที่ถูกไฟไหม้ให้บิลลี่ดูหลังจากที่บิลลี่จากไปแล้วยูยูมือของอิงเกิลก็เกิดสั่นเขาได้เดินเข้ามาหาสาวสวยและเชิญเธอดื่มบิลลี่ได้ฟังคำแนะนำมาจากอิงเกิลเขาจึงได้จัดการเอาหุ่นของตัวเองมาทิ้งก่อนที่บิลลี่จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของหญิงสาวบิลลี่ได้วิ่งตามเสียงมาดูและเจอศพของหญิงสาวที่ถูกบีบคอตายเขาเอาเสื้อคลุมศพของเธอเอาไว้และเตือนทุกคนที่มาดูเหตุการณ์ว่าอย่าสูดหายใจเพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นของน้ำมันบิลลี่ได้เดินทางกลับหาอิงเกิลที่บ้านในขณะที่อิงเกิลนั้นกำลังจะฉีดยาให้ตัวเองเขาได้ไล่ตะเพิดให้บิลลี่ออกไปจากบ้านแต่ทว่าบิลลี่ก็ไม่ยอมฟังและคว้าขวดมอร์ฟีนขวดสุดท้ายก่อนที่เขาจะถามกับอิงเกิลว่าคุณฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายใช่ไหมแต่ทว่าอิงเกิลก็ปฏิเสธบิลลี่จึงได้บอกว่าเขารู้ว่า15ปีก่อนอิงเกิลลงมือฆ่าแฟนตัวเองจนตายและจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานและเนื้อตัวของชายแก่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำมันเหมือนกับตอนนี้อิงเกิลจึงได้บอกว่าถูกต้องแล้วแต่คนที่ฉันจะฆ่าไม่ใช่ผู้หญิงหากจะเป็นฝีมือของมอร์ตี้ทั้งหากไอ้สารเลวนั่นมันอิจฉาฉันมันน้อยใจที่ตัวเองนั้นไม่มีปัญญาได้แอบสาวมันชาวบ้านบิลลี่จึงได้บอกแองเกิลว่าเรื่องนี้คุณจะต้องพบจิตแพทย์แองเกิลก็เลยบอกบิลลี่ว่าแกหาว่าฉันบ้าเรื่องไงระวังเอาไว้เถอะแกจะถูกมอร์ตี้ฆ่าตายบิลลี่ก็เลยบอกว่าเขาไม่กลัวมอร์ตี้มันก็แค่หุ่นเชิดก่อนที่เขาจะหุ่นมอร์ตี้ออกมาเพื่อเป็นการยืนยันอิงเกิลได้ถืออีโต้ย่องเข้ามาข้างหลังบิลลี่แล้วตั้งใจจะสับบิลลี่ให้ตายแต่ถ้าว่าบิลลี่ก็หลบทันและต่อสู้แย่งมีดอิงเกิลได้บอกกับบิลลี่ว่าแกดูหุ่นตัวนั้นให้ดีๆมันก็เป็นแค่หน้ากากภายในตัวของหุ่นไม่ได้มีกลไกสำหรับเชิดอะไรเลยไอ้มอร์ตี้ก็เหมือนพวกเรามันมีชีวิตและมีเลือดเนื้อและมันก็คือน้องชายของฉันเองอิงเกิลได้ถอดถุงมือออกและเผยเห็นหัวที่ขยับได้พร้อมกับแขนเล็กๆซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็คือมอร์ตี้เป็นแฝดกาฝากของอิงเกิลและมีชีวิตอยู่ในมือของอิงเกิล
เขาโทษบิลลี่ที่ทำให้มอร์ตี้กับอาละวาดอีกครั้งตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาอิงเกิลจัดการวางยามอร์ตี้มาตลอดเพื่อทำให้มันหลับไปและไม่ต้องฆ่าใครเพิ่มมอร์ตี้ได้สั่งอิงเกิลจัดการฆ่าบิลลี่ซะบิลลี่จะได้เตือนสติอิงเกิลว่าไอ้มอร์ตี้มันก็เป็นแค่หุ่นเท่านั้นคุณเป็นเจ้าของร่างกายอย่าให้มันควบคุมคุณได้มอร์ตี้ก็เลยบอกว่าน้อยไปสิการแสดงทุกอย่างคนคิดมุกทุกมุกก็คือฉันทั้งหากที่เป็นคนควบคุมร่างกายไม่ใช่มันมอร์ตี้ได้จัดการรัดของบิลลี่เอาไว้เพื่อรออิงเกิลสับแต่ทว่าอิงเกิลนั้นกลับทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายเขาได้จัดการตัดแกนของตัวเองทิ้งโดยบอกกับมอร์ตี้ว่ากูขอแยกวงหลังจากที่ตัดมอร์ตี้ออกไปแล้วแต่มอร์ตี้ก็ยังคงขยับตัวได้มันได้พุ่งเข้ามากัดคอหอยของอิงเกิลจนขาดบิลลี่ได้เข้ามาช่วยอิงเกิลเอาไว้โดยการจับตัวมอร์ตี้จนเขาเครื่องบดเนื้อมอร์ตี้ได้บอกกับบิลลี่ว่ามันยอมแล้วและมันจะช่วยสานฝันให้กับบิลลี่บิลลี่จะได้ยอมตอบตกลงด้วยทั้งมอร์ตี้และบิลลี่ได้รับเกียรติไปแสดงถึงลาสเวกัสบิลลี่พยายามเตือนมอร์ตี้ที่พูดจาแท้ลงผู้หญิงว่าอย่าพยายามเล่นนอกบทไม่งั้นจะเอาแกตายแน่อยู่ๆบิลลี่ก็ส่งเสียงร้องออกมาจนทำให้ทุกคนแตกตื่นเขาถอดหุ่นมือออกและเผยเห็นความจริงว่ามอร์ตี้พยายามหลอมรวมร่างกายของมันเข้ากับมือของบิลลี่มันต้องการควบคุมร่างของบิลลี่ได้สมบูรณ์และทำให้บิลลี่กลายเป็นอิงเกิลคนต่อไปตอนที่2จูดี้วันนี้จะเปลี่ยนไปนะโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของโดนัลด์สามีของจูดี้ที่เป็นคนคลั่งไคล้และสะสมปืนเขาชอบอ้างว่าอเมริกันชนควรมีปืนเอาไว้ในครอบครองเพื่อพิทักษ์ซึ่งเสรีภาพของตัวเองทุกครั้งโดนัลด์จะอารมณ์เสียเมื่อนักรณรงค์ต่อต้านปืนมาขอให้เขาลงชื่อสนับสนุนเขาคว้าปืนของตัวเองออกมาขู่นักรณรงค์ก่อนที่เมียจะเข้ามาห้ามเอาไว้โดนัลด์จะได้จัดการลั่นไกใส่เธอก่อนที่โดนัลด์จะบอกกับเมียว่าปืนไม่มีลูกจูดี้จะได้จัดการที่พาผัวเข้าบ้านเธอได้บอกกับผัวว่าช่วงนี้ใบหน้าของเธอหมองคล้ำและดูเหี่ยวย่นเป็นเพราะว่าเธอกำลังเครียดที่ผัวเอาแต่สนใจปืนผัวก็เลยบอกจูดี้ว่าวันนี้กูดูเปลี่ยนไปนะคุณดูไม่เหมือนจูดี้ที่ผมเคยรู้จักโดนัลด์ตั้งใจจะเดินทางไปที่ชมรมปืนและตัดพ้อเมียเรื่องที่ไม่ยอมให้เขาสูบบุหรี่ในบ้านและที่สำคัญที่สุดจูดี้ไม่ยอมออกจากบ้านตั้งแต่ตอนที่เธอรู้สึกว่าเธอแก่ลงจูดี้จึงได้แซวโดนัลด์ว่าตอนคุณโกรธก็ดูเซ็กซี่ดีนะถึงจะชอบมีปากเสียงกันตลอดเวลาแต่ผัวเมียคู่นี้ก็รักกันดีก่อนที่เขาจะไปโดนัลด์ได้บอกเมียว่าห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะเป็นใครทั้งนั้นหลังจากที่โดนัลด์จากไปแล้วมีหญิงชราคนหนึ่งได้มากดกิ่งที่หน้าบ้านเธอได้บอกกับจูดี้ว่าเธอมาจากคลินิกความสวยความงามที่จูดี้โทรไปปรึกษาทางโทรศัพท์เมื่อหลายวันก่อนแต่ทว่าจูดี้นั้นก็จำไม่ได้และบอกหญิงชราว่าเธอไม่เคยรู้จักคลินิกที่มีชื่อนี้มาก่อนหญิงแก่จะได้ตีหน้าเศร้าแล้วเดินจากไปจูดี้ที่รู้สึกสงสารเธอก็เลยยอมเปิดประตูให้เธอได้เชิญตัวหญิงชราเข้าบ้านก่อนที่หญิงชราจะถามแปลกๆว่าสามีของคุณจะกลับบ้านมาตอนไหนจูดี้หน้าตาสดสวยขนาดนี้สามีของเธอจะต้องหล่อมากๆแน่นอนจูดี้ก็เลยบอกว่าอีกนานกว่าโดนัลด์จะกลับมาเอาเป็นว่าคุณมีอะไรจะขายฉันจูดี้ชมสร้อยของหญิงชราว่ามันสวยมากๆหญิงชราจึงได้บอกว่าสร้อยที่เป็นของไฮโซคนที่เลอค่าเท่านั้นจะมีโอกาสได้สวมหญิงชราได้เสนอให้จูดี้ลองสวมดูจูดี้จึงได้จัดการรับสร้อยไปคล้องคอก่อนที่สร้อยอีกเส้นที่อยู่บนตัวของหญิงชราจะเรืองแสงจนทำให้จูดี้กรีดร้องออกมามันถูกทำของใส่ในเวลาต่อมาโดนัลด์ได้กลับมาถึงบ้านก่อนที่เขาจะถูกหญิงชราจู่โจมด้วยการกระโดดเกาะคอเธอบอกให้โดนัลด์ช่วยเธอด้วยเธอถูกสลับร่างโดยแม่มดตอนนี้หญิงชราคนนี้ก็คือจูดี้แต่ถ้าว่าโดนัลด์ก็ไม่ยอมเชื่อและบีบคอเธอโดยถามหญิงชราว่าแกเอาเมียของฉันไปไว้ที่ไหนหญิงชราจึงได้บอกว่ากูนี่แหละเมียมึงเธอได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวันแต่งงานเพื่อยืนยันตัวตนทั้งเรื่องที่พวกเขาจองห้องพักไม่ทันในคืนฮันนีมูนหญิงชรายืนยันว่าเธอคือจูดี้และเธอถูกขโมยร่างสักพักหนึ่งเพื่อนของโดนัลด์ก็โทรเข้ามาเขาได้บอกกับโดนัลด์ว่าฉันเห็นเมียของนายที่ยินอารมณ์บูดมันมีกินพึ่งเธอดูอารมณ์เสียและไล่เพื่อนของโดนัลด์ไปตายซะโดนัลด์จะได้ถามเพื่อนว่าและตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเพื่อนของโดนัลด์ก็เลยบอกว่าเธออยู่ที่บาร์ใกล้กับสถานีรถไฟวันนี้เมียของนายดูเปลี่ยนไปนะโดนัลด์โดนัลด์จะได้จัดการใส่เสื้อโค้ทและเตรียมตัวออกนอกบ้านเขาทำทีท่าว่าจะพาหญิงชราไปด้วยก่อนที่จะขังเธอเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเมื่อเดินทางมาถึงสถานีรถไฟโดนัลด์ได้เห็นมีตัวเองยืนสูบบุหรี่และส่องกระจกไปด้วยจูดี้นั้นดูเปลี่ยนไปจริงๆเขาเข้าไปใกล้เธอแต่เธอก็เดินหนีไปเหมือนกับคนไม่รู้จักโดนัลด์ได้เห็นคนอ่านข่าวหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาจึงนึกไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้โดนัลด์ได้ไปยืนขวางจูดี้เอาไว้แล้วอ้อนวอนจูดี้ว่าคุณจะทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้คุณป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและคุณอยู่ที่บ้านเผชิญหน้ากับมันจูดี้จึงได้ถามว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นโดนัลด์ก็เลยบอกว่าก็คุณป่วยไงที่รักคุณใกล้จะตายแล้วคุณควรใช้สัปดาห์สุดท้ายอยู่ด้วยกันกับเขาไม่ใช่หนีมาแบบนี้หญิงแก่ที่อยู่ในร่างของจูดี้ที่ดีนแบบนั้นก็เปล่งแสงจากสร้อยสายตาของโดนัลด์หลังจากที่โดนัลด์ได้สติกลับคืนมาแล้วเขาเห็นเมียของเขาที่ได้ร่างคืนมาก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันหลังจากนั้นโดนัลด์ก็ได้กลับมาที่บ้าน
แล้วจัดการลั่นไกลใส่หญิงชราที่กางออกมาในตู้ด้วยความที่เขายิงปืนไม่แม่นจึงทำให้เขาลั่นปืนไปทั่วบ้านก่อนที่หญิงชราจะล้มลงและเสียชีวิตหลังจากที่มีอะไรกันกับเมียอย่างร้อนรนเดวโน่ได้นำร่างของหญิงชราไปฝังกบไว้ที่ห้องใต้ดินจูดี้ได้ขอร้องให้ผัวเอาสร้อยมาเก็บไว้ในกล่องเครื่องเพชรแต่ผัวก็บอกว่าผมอยากทำลายทิ้งมากกว่าเดวโน่ที่ไม่อยากขัดใจเมียจึงได้จัดการเก็บสร้อยเอาไว้ในตู้เซฟเขาบอกกับจูดี้ว่ากลับมาสู่โลกความจริงได้แล้วตอนนี้แม่พ่อก็ตายแล้วและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น3เดือนต่อมาจูดี้ได้ผวาลุกขึ้นมากลางดึกเธอจึงได้ไปเอาสร้อยจากตู้เซฟมาใส่เดวโน่ที่เดินตามมาจึงได้เอาปืนมาจ่อเธอจูดี้จึงได้ถามผัวว่าเขาตื่นมาทำไมโดนัลด์ก็เลยบอกว่าเขาฝันร้ายเมื่อกี้นี้เขาฝันเห็นแม่มดโดนัลด์ได้บอกกับเมียว่าเขาจะขุดศพของแม่มดแล้วนำศพไปฝังเอาไว้ที่อื่นในระหว่างที่โดนัลด์ลงไปหาอะไรกินผีแม่มดก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเขาโดนัลด์จะได้คว้าปืนขึ้นมาป้องกันตัวเขาได้เห็นเมียที่แต่ตัวมาข้างล่างก่อนที่ผีแม่มดจะบอกโดนัลด์ว่าช่วยฉันด้วยฉันคือจูดี้ตัวจริงแต่จูดี้ก็บอกให้โดนัลด์ยิงผีซะเขากำลังถูกนางแม่มดหลอกใช้อยู่ทั้งหญิงชราและหญิงสาวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเองคือจูดี้โดนัลด์จะเอากุญแจให้เมียและให้เมียไปสตาร์ทรถจากัวจูดี้จะได้ยืมเอากุญแจมาก่อนที่โดนัลด์จะบอกเธอว่าบ้านเราไม่มีรถจากัวโดนัลด์พยายามจับเมียตัวปลอมเอาไว้เพื่อบังคับให้เธอย้ายร่างแต่เธอก็พยายามดิ้นขัดขืนจนทำให้ปืนลั่นแม่มดที่อยู่ในร่างของจูดี้ได้จัดการสลับร่างคืนก่อนที่จูดี้จะฟื้นขึ้นมาในร่างของตัวเองที่ถูกยิงโดนัลด์ได้บอกให้เมียแข็งใจเอาไว้ก่อนแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าจูดี้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอได้สิ้นใจในอ้อมกอดของเขาหลังจากนั้นโดนัลด์ก็กลายเป็นคนเสียสติส่วนแม่มดก็สามารถหลบหนีไปได้เธอกำลังมองหาเหยื่อรายใหม่เพื่อทำการสลับร่างตอนที่3สะสมแก่การลงทันหลังจากที่พ่อและแม่ประสบอุบัติเหตุทางรถจนเสียชีวิตบ๊อบบี้หนุ่มนักกีฬาร่างสูงใหญ่ที่เดินทางมาขออาศัยอยู่กับเอสล่าซึ่งเขาเป็นลุงหรือพี่ชายของแม่และเป็นญาติเพียงคนเดียวที่บ๊อบบี้เหลืออยู่เอสล่านั้นทำงานเป็นสับปะเหร่อที่ขี้เหนียวและชอบเอาเปรียบลูกค้าเขารู้สึกไม่พอใจที่หลานมาอาศัยอยู่ด้วยและอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าว่าเอสล่าก็ปฏิเสธการเลี้ยงดูไม่ได้ตามหมายศาลบ๊อบบี้จึงให้สัญญากับลุงว่าเขาขอแค่พักอาศัยเขาจะไม่ทำให้ลุงลำบากใจและจะช่วยเหลืองานลุงทุกอย่างเอสล่าที่มองเห็นบ๊อบบี้ดูแข็งแรงก็เลยตกลงรับเขาโดยบอกกับบ๊อบบี้ว่าเขาจะเป็นต้องอยู่ช่วยงานแต่จะไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อแลกกับที่ซุกหัวนอนลุงไม่รอช้ารีบสอนงานหลานทันทีลุงได้ยกข้ออ้างจากพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าจะทรงปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้ที่โศกเศร้าก่อนจะการถอดฟันทองขอศพเอามาเก็บเอาไว้แถมยังท่องต่อไปอีกว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือคนถ้าคนคนนั้นรู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อนลุงได้พาตัวบ๊อบบี้ไปดูห้องพักของเขาแล้วสั่งหลานว่าห้ามเล่นบอลในบ้านโดยเด็ดขาดห้องพักของบ๊อบบี้มีไฟอยู่แค่หลอดเดียวและมีเตียงที่ดัดแปลงมาจากเตียงทำศพเก่าลุงได้บอกกับบ๊อบบี้ว่าแค่ฟูกมาปูก็นอนได้แล้วลุงได้จัดการปิดไฟและอ้างพระคัมภีร์ว่าผู้ที่มองเห็นธรรมคือผู้ที่ตาสว่างแล้วค่าไฟของที่นี่แพงมากแล้วเราจำเป็นต้องประหยัดทางที่ดีแกไม่ควรเปิดมาเลยจะดีกว่าวันต่อมาลุคได้พาตัวหลานไปที่ห้องใต้ดินเขาได้ต่อสายยางและฉีดน้ำก๊อกเข้าไปในศพบ๊อบบี้จึงได้ถามลุงว่าเขาทำแบบนี้ทำไมทำไมลุงถึงไม่ใช่ฟอร์มาลีนลุงก็เลยบอกว่าไอ้นี่มันตายนานแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าเดี๋ยวเราก็ต้องฝังมันมันก็ไม่รู้ความแตกต่างหรอกมั้งว่าอะไรคือน้ำอะไรคือฟอร์มาลีนรู้ไหมว่าพระคัมภีร์สอนฉันว่ายังไงคนที่ประหยัดมากก็คือได้กำไรมากหลานก็เลยแย้งว่านั่นเป็นคำพูดของเบนจามินแฟรงคลินลุงจึงได้เบิร์ดหัวหลานและบอกว่าอย่ามาจับผิดกันนะโว้ยวันต่อมาลุงได้สอนหลานเกี่ยวกับเรื่องโรงไม้ว่าการสั่งของจากจีนคือการลดต้นทุนอย่างหนึ่งมันมีราคาแค่ครึ่งเดียวของลูกที่ขายในอเมริกาแต่จะมีขนาดโรงที่เล็กกว่าสำหรับลูกค้าแถวนี้แล้วไซนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วฉันก็คิดเงินลูกค้าราคาเต็มเหมือนเดิมบ๊อบบี้ที่จะการปิดน้ำและเก็บสายยางก่อนที่ลุงจะเข้ามาเบิร์ดหัวเขาที่หลานไม่ยอมปิดก็ค่อยสนิทเขาโขกสอบใช้งานหลักของตัวเองอย่างหนักและไม่เคยยอมเสียเงินไปกับอะไรแม้แต่บาทเดียวในเวลาต่อมาลุงที่ใช้ให้หลานไปวัดตัวคนตายที่มีอายุไล่เรียงกับบ๊อบบี้บ๊อบบี้จึงได้จัดการทุกที่เท่าของศพญาติของคนตายระบุเอาไว้ว่าต้องการโลงที่ทำมาจากไม้โอ๊กวันงานทำศพพ่อเด็กได้ทักว่าโลงนี้ทำจากไม้สนทั้งที่ผมแจ้งไปแล้วว่าต้องการโลงไม้โอ๊กเอสล่าจึงเข้ามาบอกลูกค้าว่าเขาจะเปลี่ยนโลงให้ก่อนที่จะเข้ามาต่อว่าหลานว่าแกทำให้ช่างขาดทุนบ๊อบบี้ก็เลยบอกลุงว่าเขาบอกลุงแล้วว่าลูกค้าต้องการโลงไม้โอ๊กแต่ลุงก็ไม่ยอมฟังลุงจึงได้บอกว่าแกจะชดใช้ค่าโลงให้กับฉันบ๊อบบี้ก็เลยถามว่าจะให้ชดใช้ได้ยังไงก็ในเมื่อลูกค้าจ่ายลงค่าไม้โอ๊กมาแล้วลุงก็ลงไม้โอ๊กให้เขามันก็ถูกต้องแล้วนี่เอสล่าจึงได้บอกว่าไม่ใช่ค่าลงไม้โอ๊กแต่เป็นค่าลงไม้สนที่ฉันซื้อมาเกินตั้งหากลุงที่จัดการเอาแฉลงมาตีใส่หลานจนหลานลุกไม่ขึ้นแล้วร้องว่าเจ็บขาหลังจากนั้นหมอก็เข้ามาตรวจที่บ้านก่อนที่จะแจ้งกับเอสล่าว่าหลานของเขากลับมาเดินไม่ได้อีกแล้วก็ถูกไขสันหลังของเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงลุงจึงได้โกหกหมอไปว่าหลานเล่นบาสในบ้านจนไม่ดูตาม้าตาเรือเขากินตกลงมาจากบันไดจนเที่ยงอย่างที่เห็น
ผมนั้นพยายามฟอกปอกมันปากเปียกปากแฉะแต่มันก็ไม่เคยฟังผมเลยลุงรู้สึกไม่พอใจที่ค่าประบัดของหลานมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วหลานได้ถอดไม้คำเข้ามาถามลุงว่ารองเท้าผ้าใบแอร์จอร์แดนของผมหายไปไหนลุงก็เลยบอกว่าเขาขายกินไปแล้วสภาพอย่างแกไม่ต้องใช้รองเท้าแล้วมั้งแกรู้ไหมว่าที่แกป่วยมีแต่สร้างภาระให้ฉันหลานจึงได้บอกลุงว่าลุงถ้าจะคิดเรื่องที่ดีก่อนที่จะตีผมและถ้าลุงไม่ยอมเลี้ยงดูผมผมจะแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจลุงก็เลยถามหลานว่าแล้วยังไงต่อจากนั้นแกก็จะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วต้องกลายเป็นไอ้ง่อยจนกว่าจะตายลุงได้ด่าหลานต่อไปเรื่อยๆก่อนเราไปเห็นโรงไม้สนที่ซื้อมาเกินหลังจากที่ทำความสะอาดชั้นใต้ดินแล้วป๊อปปี้ได้ใช้ไม้คำเดินขึ้นมาข้างบนด้วยความยากลำบากก่อนที่จะได้เห็นลุงที่ถือลูกบาสรอเขาอยู่แล้วลุงได้จัดการปาลูกบาสใส่ป๊อปปี้จนทำให้เขาตกบันไดเสียชีวิตหลังจากนั้นลุงก็ทำงานศพให้หลานแบบถูกๆโดยการใส่ศพของเขาเข้าไปในโรงไม้สนแต่ทว่าป๊อปปี้นั้นก็ตัวยาวเกินไปเขาจึงได้ตัดขาของหลานทิ้งไปลุงได้โกหกคนที่มาร่วมศพว่าหลานได้พลัดตกบันไดอีกแล้วหมอก็เลยบอกว่ามันคงจะดีที่สุดแล้วสำหรับป๊อปปี้การที่ต้องมาพิการเดินไม่ได้ทั้งที่ยังหนุ่มมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการตกนรกทั้งเป็นคายลูกจ้างแก่คนเดียวของเอสล่าได้มาขอลาออกกับเอสล่าเพราะเขารู้ดีว่าป๊อปปี้ไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุในช่วงเวลาเที่ยงคืนเอสล่าได้ยินเสียงดังจนสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเขาออกไปเช็คดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ถูกบุกรุกก่อนที่เอสล่าจะได้ยินเสียงน้ำหยดติ๋งๆเขาจึงรีบไปดูที่ชั้นใต้ดินจากการปิดก๊อกเมื่อเอสล่ากลับขึ้นบ้านมาอยู่ๆไฟในบ้านก็ได้สว่างขึ้นลุงจึงได้ด่าว่าไอ้คายแกย้อนกลับมาแกล้งฉันหรือไงลุงตะโกนบอกให้คายโผล่ออกมาก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงลูกบาสที่กิ้งตกมาจากบันไดลุงได้เดินมาส่องดูที่ชั้นใต้ดินที่มีไฟกระพริบก่อนถูกใครบางคนถีบจนตกบันไดลุงได้จับขาของตัวเองที่ตอนนี้ไร้ความรู้สึกไปแล้วเขาได้เห็นเงาของรองเท้าผ้าใบที่กำลังเดินลงมาตามไปด้วยผีของบ๊อบบี้ที่ขาขาดบ๊อบบี้ได้ถือแฉลงติดมือมาด้วยที่พูดว่าพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวเอาไว้ว่าเลือดย่อมก้นกวดน้ำก่อนที่ผีของบ๊อบบี้จะใช้แฉลงฟาดลุงจนทำให้ลุงตายคาที่เพื่อล้างแค้นก็เป็นอันจบตอนนี้ครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของจิมคอแมนนักวาดการ์ตูนไส้แห้งจากซีรีส์ Telephone the Creep หน้าที่หลักของเขาก็คือการดีไซน์ตัวประหลาดให้กับทีมงานซึ่งแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ของเขามาจากมิวเด็กเมียจอมขี้หึงของเขาซึ่งเธอสงสัยว่าผัวจะนอกใจของเธอตลอดเวลาเขาอยู่ไม่ติดบ้านและชอบมาทำงานในช่วงวันหยุดจิมก็เลยบอกว่าเขาจะไปต้องปั่นงานเพื่อส่งต้นฉบับเมียจึงได้พูดใส่จิมว่างานวาดการ์ตูนนั้นมันเป็นอาชีพที่ดูไม่มั่นคงเธออยากให้จิมลาออกแล้วไปทำงานอื่นแทนเธอบ่นสามีว่าคิดผิดที่แต่งงานกับเขาชีวิตคู่ที่อยู่กับจิมมันก็จะห่วยแตกและเขาก็ไม่มีน้ำยาที่จะมีลูกให้เธอได้จิมก็เลยแย้งว่าหมอยังไม่ได้บอกเลยว่าผมเป็นหมันแต่ผมก็ยังกินยาบำรุงตามที่คุณบอกแล้วเมียก็เลยบอกจิมว่าแกอย่ามาโกหกฉันนับยาทุกเม็ดที่อยู่ในขวดตลอดเวลาและฉันรู้ว่าแกไม่ได้กินมันเข้าไปจิมก็เลยบอกว่าใครจะไปกล้ากินยาไม่มีใบรับรองแถมยังมีผลข้างเคียงทำให้สมองเบลออีกด้วยที่เขาคิดงานอะไรไม่ออกก็เป็นพวกยาของเมียเมียบังคับให้ผัวกินยาก่อนที่ผัวจะตัดพ้อว่าบางทีคุณควรจะหาผัวใหม่ที่ดีกว่าผมถึงแม้ว่าจิมจะพูดขนาดนั้นออกไปแล้วแต่เมียก็ไม่ยอมเลิกกับเขาเธอยังคงดุด่าจิมไม่เลิกก่อนที่จะบอกกับจิมว่าจำใส่หัวเอาไว้ด้วยว่าจนกว่าความใจจะพากจากใครเป็นคนพูดก่อนที่เธอจะสะบัดตูดเดินหนีไปจิมได้เก็บเอาความรู้สึกเครียดแค้นที่อยู่ในใจลงมือว่าเป็นสัตว์ประหลาดทันทีโดยที่มันเป็นตัวประหลาดร่างใหญ่ที่มีหน้าตาคล้ายกบที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญจิมได้เจอกับสาวสวยคนนึงซึ่งดูแล้วทั้งคู่อาจจะถูกชะตากันจิมได้มองดูเธอจนเธอจะออกจากร้านไปในขณะที่หญิงสาวกำลังอ่านนิยายแนวโรแมนต์เพื่อรอผ้าที่ซักอยู่ๆไฟภายในร้านก็ดับและมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอจึงวานให้ชายคนนั้นช่วยดูกล่องฟิวให้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าพี่ซ่อมไม่ได้หรอกอีหนูเพราะพี่เป็นคนตัดสายมันเองชายแผลกหน้าได้ชักมีดออกมาและตั้งใจจะย่ำยีเธอหญิงสาวก็เลยบอกว่าจะทำอะไรโง่โง่ฉันเป็นตำรวจหญิงคนที่เธอจะควักตาออกมาชายแผลกหน้าก็เลยบอกเธอว่ายอมมาเป็นเมียพี่สตรีดีก่อนที่หญิงสาวจะจัดการจับเขาทุ่มอยู่ๆฝาเครื่องซักผ้าก็เปิดออกและมีน้ำพุ่งชายแผลกหน้าได้บอกกับหญิงสาวว่าแกทำฉันแสบมากเขาพยายามพุ่งตรงไปทำร้ายหญิงสาวก่อนที่หญิงสาวจะร้องทักว่าที่ข้างหลังคุณมีตัวอะไรก็ไม่รู้ถอดออกมาชายแผลกหน้าก็เลยบอกว่าคิดว่ากูโง่เรื่องไงใครจะไปเชื่อเขาโดนตัวประหลาดร่างสีเขียวที่ดูคล้ายกบกัดจนหัวขาดก่อนที่หญิงสาวจะใช้จังหวะนั้นหนีออกมาหลังจากนั้นตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุและเก็บร่างของชายแผลกหน้าเขาได้ถามกับตำรวจสาวว่าคุณมั่นใจใช่ไหมว่ามีตัวประหลาดตัวสีเขียวๆออกมาจากตู้ซักผ้าหัวหน้าได้บอกให้รอเลไลเตรียมสัมภาษณ์เอาไว้ดีๆพรุ่งนี้เธอต้องแถลงข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่หัวหน้ามั่นใจว่าหญิงสาวน่าจะดื่มจนหลอนแต่รอเลไลก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามันคือเรื่องจริงวันต่อมารอเลไลได้เดินผ่านแผงหนังสือเธอได้เห็นตัวประหลาดที่เธอเจอเมื่อคืนอยู่บนปกหนังสือการ์ตูนเธอจึงสำรวจดูหนังสือการ์ตูนเล่มก่อนๆและได้พบความจริงว่าตัวประหลาดทุกตัวคือคดีความแปลกๆที่เคยมีคนมาแจ้งทั้งเรื่องยักษ์สองหัวไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในรถ
ธอจำชื่อศิลปินคนนั้นไว้แล้วเดินทางไปติดต่อทางด้านของจิมเขาได้รับสายจากเมียที่เตือนให้เขากินยาหลังถูกเมียด่าเขาก็เริ่มเล่าความสัตว์ประหลาดเพศหญิงก่อนที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นจะบุกขึ้นมาในออฟฟิศของเขาแต่ทันทีที่จิมขยับกระดาษทิ้งสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็หายไปจิมได้มุ่งหน้าไปที่ลานจอดรถเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านก่อนที่ลอเลไลจะเปิดไฟทักทายเขาจิมจำเธอได้เพราะเธอคือหญิงสาวจากร้านซักผ้าลอเลไลได้แนะนำตัวเองว่าเธอเป็นตำรวจและเธอต้องการคุยกับจิมเป็นการส่วนตัวเธอได้วาดภาพสัตว์ประหลาดที่เธอเจอในร้านซักผ้าแล้วบอกกับจิมว่าเธอจะเจ้าตัวนี้ในร้านซักผ้าแถมก่อนหน้านี้ยังมีอีกหลายคนที่เจอตัวประหลาดซึ่งทุกตัวดูคล้ายกับตัวการ์ตูนที่จิมวาดลอเลไลได้พูดเข้าเรื่องว่าไม่ว่าจิมจะวาดสัตว์ประหลาดตัวไหนมันจะมีชีวิตขึ้นมาจริงจริงจิมจึงได้บอกลอเลไลว่าอย่ามากระติกลอเลไลจะบอกให้จิมทดสอบดูถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างที่เธอพูดเธอจะยอมจากไปลอเลไลได้บอกให้จิมว่าตัวประหลาดที่น่าขยะแขยงจิมจึงได้จัดการวาดรูปซอมบี้ที่มีเมือกเหนียวเหนียวที่มีหยดใยเกาะและใส่อยู่ในตู้เย็นเขาได้ทิ้งรูปเมียลงถังขยะและพยายามจะจูบลอเลไลแต่ลอเลไลก็บอกว่าเธอยังไม่รู้จักจิมดีพอจิมจึงได้บอกเธอว่าเขาจะเลิกวาดการ์ตูนสยองขวัญแล้วหันไปวาดการ์ตูนแนวโรแมนติกที่เธอชอบทั้งคู่จูบกันอย่างดูดดื่มก่อนที่หญิงสาวจะขอตัวเธอบอกกับจิมว่าจะติดต่อกลับมาก็ต่อเมื่อเธอได้พบสัตว์ประหลาดที่จิมวาดเท่านั้นที่ภายในโกดังร้างกลุ่มเด็กได้เล่นจำลองสนามรบแต่ไม่ยอมให้เด็กแว่นเล่นด้วยเด็กแว่นได้เหลือไปเห็นตู้เย็นเก่าที่ขยับได้เขาจึงถามคนข้างในว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าเด็กแว่นได้บอกว่าเลซ่าแอบอยู่ในตู้เย็นไม่ดีนะเดี๋ยวจะขาดอากาศหายใจตายเอาเขาพยายามเปิดตู้เย็นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนก่อนที่จะมีเมือกสีเขียวๆไหลออกมาเด็กแว่นจึงได้ตะโกนเรียกเพื่อนๆของเขาให้มาดูหัวโจกสายบูลลี่ได้บอกเด็กแว่นว่าใครบ้าจะกล้าเปิดนายไม่คิดหรือไงว่าข้างในนั้นอาจจะเป็นซอมบี้เขาแกล้งทำเป็นซอมบี้มาหลอกเด็กแว่นแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนต่างพากันวิ่งหนีกระเจิงกระเจิงซอมบี้เมือกเขียวที่จะเป็นคนวาดที่ปรากฏตัวออกมาและหลอกพวกเด็กๆจนขวางกระเจิงก่อนที่พวกเขาจะตรงเด็กเขาไปแจ้งตำรวจที่ออฟฟิศของจิมเขาได้วาดรูปของตัวเองที่กำลังออกเด็กกับลอเลไลก่อนที่ลอเลไลจะโทรมานัดเจอกับเขาจิมได้บอกกับลอเลไลว่าเดี๋ยวเจอกันแต่ถ้าว่าอยู่ๆเมียของจิมก็โผล่ออกมาในชุดลายสีน้ำเงินขาวเธอได้บอกกับจิมว่าเขาโทรนัดเมียน้อยใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกับไอ้แก่ฉันมีสปายให้ก่อนที่เธอจะย่ำเท้าออกไปจากออฟฟิศจิมได้เล่นวาดรูปสัตว์ประหลาดที่ดูคล้ายเมียก่อนที่เมียของเขาจะกลับมาพร้อมกับปืนเธอแย่งภาพวาดไปจากมือของจิมแล้วด่าจิมว่านี่แกว่าฉันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมอยู่ๆตัวประหลาดก็โผล่ออกมาทางด้านหลังของจิมเมียของจิมที่คิดว่ามันเป็นชู้จึงได้ด่ามันว่าหัตถาโลชั่นมันน่าอีกแก่นางเหี่ยวแล้วเนี่ยตั้งใจจะเรียนแบบฉันหรือไงโคตรทุเรศสัตว์ประหลาดที่ได้ยินแบบนั้นจึงเปลี่ยนใจแล้วมุ่งหน้าไปหาเมียของจิมแทนเธอพยายามรัวปืนใส่มันแต่มันก็ไม่เป็นอะไรก่อนที่เมียของจิมจะถูกสัตว์ประหลาดเข้าโจมตีจิมจึงใช้โอกาสนั้นหนีออกไปจากออฟฟิศเขาได้ไปท้าเข้ากับลอเลไลที่ตามมาหาเขาลอเลไลได้อธิบายกับจิมว่ามันคือเรื่องจริงมีพวกเด็กๆจะซอมบี้เมือกเขียวเธอได้ทักถามจิมว่านั่นเสียงดังวอยวายอะไรจิมก็เลยโกหกเธอไปว่าช่างมารีโนเวทออฟฟิศหลังจากนั้นจิมก็พาตัวลอเลไลไปดินเนอร์สุดหรูตามภาพที่จิมวาดเอาไว้ลอเลไลจึงได้ถามกับจิมว่าเขาแต่งงานแล้วหรือยังจิมก็เลยบอกว่าแต่งแล้วแต่ผมเพิ่งจะเป็นโสดหน้าผีได้พูดทิ้งทายว่าถ้าเมียของจิมปฏิบัติตนต่อผัวให้ดีกว่านี้เธอก็คงไม่ต้องมาตาอนาถตอนที่2เกิดแต่ตมย้อนกลับไปในสมัยก่อนทีวีจะมีคณะโชว์ตัวประหลาดที่เรียกว่าฟรีคโชว์ที่จะมีผู้คนจ่ายตังค์เข้ามาดูตัวประหลาดที่เกิดมาผิดธรรมชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็คือมนุษย์ที่เกิดมาเป็นคนพิการยกตัวอย่างเช่นทิดาช้างครอบครัวคนแคะและเด็กหนุ่มที่มีกาฝากบนใบหน้าหรือคนสองหน้าอีน็อตหนุ่มสองหน้าพยายามแอบดูผู้คนจากข้างในเต็นท์ก่อนที่เขาจะถูกซิงเกิลพ่อบังเกิดก้าวตามมาตีเขาลากตัวอีน็อตก็ไปขังในกรงก่อนที่จะเริ่มโชว์และปฏิบัติต่อลูกชายเหมือนหมูเหมือนหมาฟีลี่ที่เป็นเจ้าของคณะได้เข้ามาต่อว่าพ่อที่ปล่อยตัวลูกชายออกมาจากกรงก่อนที่จะเริ่มแสดงโชว์ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งเดียวอีน็อตจะถูกไล่ออกจากโชว์และพ่อของอีน็อตก็จะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวในความเป็นจริงแล้วอีน็อตคือตัวประหลาดที่ทำเงินได้มากที่สุดเพราะเป็นตัวประหลาดสองหน้าที่ไม่มีคณะโชว์ที่ไหนมีฟีลี่เจ้าของคณะรู้ดีว่าอีน็อตใกล้ตายแล้วแต่ก็ฝืนให้เขาแสดงโชว์ต่อไปและจ่ายค่าปิดปากหมอฟีลี่ได้บอกกับพ่อของอีน็อตว่าถ้าแกอยากได้เงินก็ต้องทำตามที่ฉันสั่งหลังจากที่ฟีลี่เดินจากไปแล้วพ่อได้เข้าไปกระหน่ำตีลูกชายเพื่อระบายอารมณ์ก่อนเห็นชายแปลกหน้าที่เข้ามาแอบอยู่ในห้องพ่อได้พูดจากู่ชายแปลกหน้าว่าเขาจะแจ้งตำรวจชายแปลกหน้าก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผมจะไม่ทำแบบนั้นผมมีข้อเสนอดีๆจะมานำเสนอเขาแนะนำตัวเองว่าเขาคือหมอซาคารีเขาแอบเห็นพ่อกับเจ้าของคณะทะเลาะกันก็เลยรู้ว่าพ่อกำลังมีปัญหาทางด้านการเงินหมอซาคารีได้บอกกับพ่อว่าเขาเพิ่งเล่นพนันแล้วเอาชนะนักสะสมของเก่ามาได้และได้รางวัลเป็นของโบราณล้ำค่าชิ้นหนึ่งซึ่งมันจะช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อเป็นกอบเป็นกำสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือมัมมี่สาวที่มีอายุ 4,000 ปีซึ่งเธอมีชื่อว่ามิอาน่า
ธอเป็นทาสหญิงโฉมงามอายุ16ปีที่ถูกฝังทั้งเป็นหลังปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเจ้าชายฟาโรห์บนตัวของเธอมีอัญมณีขนาดใหญ่โสมอยู่หมอซาคาที่ได้บอกกับพ่อว่าพวกเราจะร่วมมือกันเพื่อแสดงโชว์มัมมี่สาวตัวนี้โดยหมอจะแบ่งส่วนแบ่ง 40% จากกำไรให้กับพ่อที่รู้สึกแปลกๆก็เลยถามหมอซาคาที่ว่าทำไมเขาถึงไม่เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าของคณะเองหมอซาคาที่ก็เลยบอกว่าเขาเป็นผีพนันที่สร้างศัตรูไว้เยอะการเปิดตัวแบบนั้นทำให้เขาอยู่ในที่แจ้งสู้อยู่แบบโลโปรไฟล์แล้วกินเงียบๆดีกว่าพ่อก็เลยบอกว่าทำไมไม่เอาอัญมณีไปขายเลยหมอซาคาที่ก็เลยอธิบายว่ามันเป็นเครื่องของประดับไม่ใช่เพชรนินจินดาที่มีค่าอะไรเลยพ่อจึงได้ยอมตกลงรับข้อเสนอของหมอสาวมอมมี่ที่ถูกนำไปแสดงโชว์หลายต่อหลายครั้งแล้วสร้างรายได้กับพ่อเป็นกอบเป็นกำอีน็อตที่ถูกกักเอาไว้อยู่ในเต็นท์เดียวกับสาวมอมมี่เขาเฝ้ามองดูเธอทุกวันทุกครั้งมีการเปิดฝาโลงมีอยู่มาวันนึงเด็กน้อยที่ถือลูกตาแอบเข้ามาดูอีน็อตจึงใช้ให้เด็กแอบไปเปิดผ้าม่านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาหลงรักมิอาน่าสาวมอมมี่4,000 ปีเขาให้แล้วเด็กน้อยได้ชิบตามอีน็อตด้วยความสงสารก่อนที่แม่จะมาตามตัวเด็กออกไปเด็กจะได้ยื่นตุ๊กตาให้อีน็อตเก็บเอาไว้อีน็อตจะได้กอดตุ๊กตาแล้วเฝ้ามองมิอาน่าอย่างมีความสุขตกกลางคืนพ่อได้เข้ามาหาเรื่องอีน็อตโดยถามว่าอีน็อตเอาตุ๊กตามาจากไหนพ่อได้ยื่นตุ๊กตาจากอีน็อตแต่ทว่าอีน็อตก็ไม่ยอมและยิงฟันขู่พ่อพ่อได้มองดูลงมอมมี่ที่ถูกเปิดออกก่อนจะด่าอีน็อตว่าไอ้ฝันเฟื่องคนบ้าอะไรที่อยากจะสร้างครอบครัวกับมอมมี่ 4,000 ปีแกนี่มันคนโรคจิตชัดๆพ่อได้หัวเราะย้อนใส่อีน็อตก่อนที่จะมองเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นข่าวมอมมี่โบราณที่ถูกขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์เก่าแก่พ่อจึงได้เอาข่าวเข้าไปคุยกับหมอซาคารีหมอซาคารีที่ได้เดินตามพ่อกลับมาที่เต็นท์พ่อได้คว้ากรรไกรตัดหญ้าขึ้นมาแล้วขู่หมอว่าแกขโมยมอมมี่มาแล้วหลอกให้ฉันหาเงินแกไม่ได้ชนะพนันอย่างที่แกกล่าวอ้างพ่อได้ถามซาคารีว่าแกขโมยมันมาทำไมเป็นเพราะว่าสร้อยคอของเธอใช่ไหมมันจะต้องมีมูลค่ามากแน่ๆซาคารีก็เลยบอกว่าอย่าฟันเฟื่องไปหน่อยเลยแกคิดหรือว่าฉันไม่พยายามจะถอดมันออกแต่ไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็ถอดมันไม่ออกคนล่าสุดที่ฉันจ้างมาเพื่อถอดมันถูกใครก็ไม่รู้ฆ่าตายนอนตายไข่ขาดโคตรน่าหนาใจเลยซึ่งอาจจะเป็นอาถรรพ์ของมอมมี่ที่สาปเอาไว้สำหรับคนที่คิดจะขโมยสร้อยของมันและในเมื่อหมอก็ขโมยมันมาแล้วทางที่จะหาเงินกับมันได้ก็คือการแสดงโชว์พ่อที่ได้ฟังแบบนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วหาว่าหมอขี้หกเบ๊ะเขาพยายามใช้กรรไกรตัดสร้อยของมอมมี่แต่ก็ถูกหมอมาขวางเอาไว้พ่อจึงได้ใช้กรรไกรแทงหมอจนตายเหลืออีก20นาทีก่อนถึงเวลาแสดงพ่อได้หอบสมบัติทุกอย่างและเตรียมที่จะเพ่นแต่เขาก็ยังไม่ลืมสร้อยคอของมอมมี่พ่อที่จัดการปลดลูกกรงออกแล้วใช้กรรไกรมาขู่ลูกก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปเพื่อตัดสร้อยคอของมอมมี่หลังจากที่พ่อได้สร้อยคอมาแล้วลูกชายจึงได้คว้ากรรไกรมาตัดไขของพ่อเพื่อเป็นการล้างแค้นซึ่งเป็นไปตามคำสาปของมอมมี่หลังจากที่สร้อยถูกถอดไปแล้วมอมมี่ก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นหลังจากนั้นก็ถึงเวลาแสดงโชว์ของจริงฟีลี่ที่เป็นเจ้าของคณะได้จัดการเปิดม่านก่อนที่เขาจะพบว่าอีน็อตได้หายไปแล้วฟีลี่จึงได้เดินไปเปิดม่านของมอมมี่แล้วได้พบกับศพพ่อของอีน็อตที่นอนตายอยู่ในโรงคนดูจึงได้รุมตาหน้าว่าฟีลี่เป็นฆาตกรแล้วตามตำรวจมาลากตัวเขาไปเข้าคุก1ปีผ่านไปตำรวจได้เดินทางหาฟีลี่เขาถูกปล่อยตัวออกมาเพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่ว่าเขาเป็นฆาตกรในตอนนี้ฟีลี่ยังเป็นเจ้าของคณะฟีโชตำรวจได้รายงานกับฟีลี่ว่าเขาได้เบาะแสเด็กหนุ่ม2หน้าที่หลบหนีไปจากคณะของฟีลี่แล้วเขาไปซ่อนตัวในถ้ำพวกตำรวจได้พบศพของอีน็อตที่นอนกอดกับมัมมี่สาวดูเหมือนว่าอีน็อตนั้นจะนอนตายอย่างมีความสุขในอ้อมกอดของคนรักพวกเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าที่เชื้อออกมาจึงได้พากันวิ่งหนีโดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นว่าในถ้ำนั้นมีมัมมี่ตัวน้อยผมบอลกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่น้าผีได้มาเฉลยตอนท้ายเรื่องว่าเด็กน้อยคนนั้นได้เติบโตมาเป็นน้าผีเองน่าเสียดายที่พ่อและแม่ของน้าไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้าได้เติบโตขึ้นมาเป็นดาราดังคงไม่ต้องบอกนะว่าความสามารถของน้าได้มาจากใครเห็นอยู่ว่าแม่ของน้าเทพมากขนาดไหนส่วนสกิลตีสองหน้าตลกตะแลงก็ให้ดูจากพ่อเชื้อสายไม่ทิ้งแถวจริงๆตอนที่3พยานเงียบในงานเลี้ยงชุดแฟนซีฉลองครบรอบวันแต่งงานของซูซี่เธอได้เล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอได้เจอเข้ากับพอลสามีโดยบังเอิญเป็นเหมือนโชคเข้าข้างก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานกันหลังจากที่งานเลี้ยงจบแล้วพอลได้เข้ามาจูบเมียที่ระเบียงก่อนจะบอกให้เมียรอเดี๋ยวเขาจะเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์ซูซี่ได้ยินเสียงทะเลาะกันจากบ้านฝั่งตรงกันข้ามเธอเห็นผัวเมียคู่หนึ่งในชุดราตรีกำลังทะเลาะกันเมียที่ตะโกนด่าผัวว่าไอ้ป่วยจิตแล้วหลอกให้เธอแต่งงานก่อนที่อยู่ๆไฟจะดับลงหลังจากนั้นเมียก็เปิดโคมไฟแล้วด่าผัวต่อผัวจึงได้บันดาลโทสะเอาของแข็งมาทุบเมียแต่ทว่าเมียก็ฟื้นขึ้นมาทั้งที่เลือดอาบเธอด่าผัวต่อไปโดยที่ไม่ยอมหยุดผัวจึงได้ใช้เชือกผ้าม่านรัดคอเธอจนตายทำให้ซูซี่ที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับช็อกแตกพ่อกับเข้ามาพ่อกับของขวัญจึงได้ถามเมียว่าที่รักคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาอุ้มตัวเธอเข้าไปข้างในแล้วไปตามหมอใกล้บ้านพอได้กลับเข้าบ้านมาพ่อกับหมอที่มีชื่อว่าหมอทรัสปรากฏว่าหมอคนนั้นก็คือคนที่ฆ่าเมีย
พอได้เล่าให้หมอฟังว่าเขาทิ้งมีเอาไว้ที่ระเบียงเพื่อให้เธอรอของขวัญเซอร์ไพรส์จากเขาแต่พอเขากลับมาพี่ก็กลายเป็นแบบนี้แล้วตัวเธอแข็งทื่อเหมือนกับช็อกและพูดอะไรไม่ได้หมอที่ได้เดินตามพอไปดูที่ระเบียงจนทำให้รู้ว่าซูซี่น่าจะเห็นเหตุการณ์ที่หมอฆ่าเมียเมื่อสักครู่นี้แล้วหมอที่ได้คว้าเข็มฉีดยาออกมาแล้วบอกให้พอช่วยจับเมียเอาไว้ซูซี่ที่ได้ยินแบบนั้นเลยไหวตัวทันและพยายามหาของมาป้องกันตัวพอที่เดินออกมาก่อนที่ถูกซูซี่ใช้ไม้กอล์ฟฟาดผัวก็เลยบอกเมียว่านี่ผมเองอยู่ๆคุณกลายเป็นบ้าอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจับตัวเมียกดเอาไว้เพื่อให้หมอฉีดยาก่อนที่หมอจะแนะนำว่าให้พาตัวเมียไปรักษาที่โรงพยาบาลของเขาหมอและพยาบาลที่จัดการเห็นตัวซูซี่เอาไปกักเอาไว้ในห้องปุนวมพอได้บอกกับเมียว่าพวกเขาจะขังคุณไว้คืนนึงเพื่อสังเกตอาการว่าคุณมีปัญหากระทบกระเทือนทางสมองหรือเปล่าพอได้บอกกับหมอว่าเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเมียแต่ถ้าว่าหมอก็ไม่อนุญาตถ้าบอกเขาว่าเมียของคุณอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วพวกเราจะทำการตรวจสอบเธอว่าเธอป่วยเป็นโรคอะไรแล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบในภายหลังซามีที่บอกลาเมียแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาหาเธอใหม่ก่อนที่เมียจะพยายามวิ่งไล่ตามผัวกลับไปแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกพยาบาลอุ้มเข้าห้องหัวที่เป็นห่วงเมียก็เลยย้อนกลับมาแต่เขาก็ถูกพยาบาลกันท่าเอาไว้พอที่อยู่กับซูซี่2ต่อ2หมอที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้เอายาออกมากินพร้อมบอกว่าความตื่นเต้นและเสียงดังทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงหมอได้ทำการวินิจฉัยซูซี่แล้วบอกกับเธอว่าเธอป่วยเป็นโรคจิตเวทขั้นรุนแรงและจะต้องรักษาตัวที่นี่ตลอดไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองและคนรอบข้างหมอรู้ดีว่านี่คือการโกหกและมันไม่แฟร์แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาปล่อยตัวเธอไปไม่ได้จริงเธอน่าจะรู้เหตุผลดีว่าเพราะอะไรเธอไม่ควรจะแสกเรื่องของชาวบ้านตั้งแต่แรกหมอได้บอกให้ซูซี่เลิกเกรงขาได้แล้วเพราะเขาไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นกับเธอหมอได้เรียกให้เดทนำพยาบาลให้เขามาฉีดยาให้กับซูซี่เช้าวันต่อมาหมอได้ไปแจ้งกับพอลว่าซูซี่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงหมอจำเป็นต้องเก็บตัวเธอไว้สักพักเพื่อรักษาให้หายซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันเป็นเดือนหรือเป็นปีพยาบาลได้ป้อนข้าวให้ซูซี่แล้วถามเธอว่าเธอไม่ได้เป็นบ้าใช่ไหมซูซี่ที่พูดไม่ได้จะได้สายหัวผู้บอกใบ้แต่ดูเหมือนว่าพยาบาลจะยังไม่เชื่อเธอเท่าไรที่บ้านพอได้บ่นให้พี่สาวฟังว่าอยู่ๆเมียของเขาก็เปลี่ยนไปโดยที่ไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำพี่สาวฉันได้บอกพอว่าไม่มีใครป่วยทางจิตในช่วงค่ำคืนหรอกเธอแนะนำให้พอลองเช็คประวัติหมอให้ดีๆว่าเขาเชื่อถือได้ขนาดไหนและเป็นหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าพอได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลและแอบดูเมียผ่านทางจอมอนิเตอร์พอหมอแม่อนุญาตให้เขาเข้าเยี่ยมคนไข้โดยตรงหมอได้บอกกับพอว่าอาการของเมียคุณดูแย่ลงเรื่อยหมอได้ถามพอว่าคุณเคยทำร้ายจิตใจเธอบ้างหรือเปล่าพอเธอได้ตอบกับหมอว่าชีวิตคู่ของผมมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกครับพวกเรามีทะเลาะกันบ้างกัดกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็รักกันดีและมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ไหนๆก็มีปัญหาทั้งนั้นอยู่ที่ว่าพวกเขาจะทำความเข้าใจกันได้มากแค่ไหนหมอที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการหัวใจกำเริบหมอได้อธิบายพอเข้าใจว่าจิตใจของคนเรานั้นมันบอบบางมากหากถูกกระทบกระเทือนแม้แต่เพียงนิดเดียวก็อาจจะกลายเป็นโรคประสาทได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะดูเงียบๆแต่วันดีคืนดีเขาอาจจะดุร้ายและอารวาททำร้ายคนรอบข้างผมเชื่อว่าภรรยาของคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นพ่อก็เลยบอกว่าผมไม่มีทางเชื่อเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาที่นี่อีกหมอได้สั่งกับเจ้ากับพยาบาลว่าต่อไปนี้ถ้าสามีคนไข้จะมาเยี่ยมอีกต้องแจ้งผมก่อนในเวลาต่อมาพ่อพยายามจะเข้าไปเจอเมียให้ได้แต่เขาก็ถูกพวกเจ้าหน้าที่กันท่าเอาไว้พ่อก็เริ่มอารวาทพ่อได้มาเผชิญหน้ากับหมอแล้วบอกว่าเขาอยากเจอตัวซูซี่หมอก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ไปดูเธอที่ห้องมอนิเตอร์แต่ทว่าพอก็ปฏิเสธและบอกหมอว่าเขาอยากเจอตัวซูซี่แบบตัวเป็นๆหมอจะได้เอาตัวพอไปขังรวมไว้กับเมียพอพยายามพูดคุยกับเมียที่ถูกจับมัดเอาไว้เขาถามเธอว่ามีใครมาทำร้ายเธอตอนที่เขาไม่อยู่หรือเปล่าเมียก็เลยดิ้นสายหัวไปมามีคนโทรมาขู่คุณหรือคุณเห็นอะไรที่นอกระเบียงนั่นเมียจึงรีบพยักหน้าตอบรับทันทีในระหว่างที่พอกำลังพูดคุยกับเมียหมอก็ได้แอบดักฟังการสนทนาของทั้งคู่และจัดการเตรียมยาสลบเอาไว้พอที่ถามกับเมียต่อไปว่าใช่หมอหรือเปล่าที่ทำเธอเมียจึงได้พยักหน้าให้พอก่อนที่ไฟภายในห้องจะดับหมอได้เอาเข็มยาสลบมาปักใส่คอของพอและตะโกนผ่านอินเตอร์คอมว่าญาติที่มาเยี่ยมคนไข้ได้กลับหมดแล้วจัดการล็อกโรงพยาบาลได้เลยพอพยายามจะเข้ามาทำร้ายหมอก่อนที่เขาจะหมดสติไปหมอได้กระทืบคอของพอจนหักแล้วบอกกับซูซี่ว่าผมทำแบบนี้เพื่อป้องกันตัวหลังจากอาบน้ำแล้วหมอได้ขู่ซูซี่ว่าเขาจะทำการทดลองจับสมองของเธอและเธอน่าจะทนไม่ไหวแล้วตายคาเขียงเขาขอโทษซูซี่ที่เก็บเธอเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าซูซี่นั้นจะทำให้เขาเดือดร้อนและหัวใจกำเริบหลังจากที่หมอจากไปแล้วซูซี่ที่สุดเข่าลงก่อนที่เธอจะร้องไห้ออกมาและพร่ำชื่อสามีทำให้ซูซี่พบว่าเสียงของตัวเองกลับคืนมาแล้วซูซี่ได้ตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับวันต่อมาหมอได้พาตัวซูซี่ไปผ่าตัดซึ่งซูซี่ก็แกล้งทำเป็นตามน้ำไปทันทีที่เธอเป็นอิสระเธอจึงได้จัดการบีบหน้าของหมอแต่หมอก็สู้กับและบีบคอซูซี่จู่ๆโรคหัวใจของหมอก็กำเริบ
หมอได้บอกให้ซูซี่ช่วยพูดผ่านอินเตอร์คอมเพื่อเรียกพยาบาลแต่เขาก็ดันลืมนึกไปว่าซูซี่พูดไม่ได้ซูซี่จะได้เฉลยกับหมอว่าเธอพูดได้แล้วเธอบอกกับหมอว่าแกสมควรตายแล้วฉันจะรอดูแกกัดใจตายอย่างทรมานหลังจากที่หมอได้นิ่งไปแล้วซูซี่จะได้พูดผ่านอินเตอร์คอมว่าหมอทาร์ตหัวใจวายและตายแล้วก่อนที่เธอจะยิ้มออกมาเพื่อได้แก้แค้นน้าผีไม่ยอมเฉลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับซูซี่หลังจากนั้นแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเธอน่าจะกลายเป็นบ้าแล้วจริงๆก็เป็นอันจบตอนนี้ครับเป็นอีก3ตอนที่สนุกมากๆและผมโคตรชอบแถมเรายังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับจุดกำเนิดของน้าผีว่าชีวิตของแกมีความเป็นไปเป็นมายังไงทำไมแกถึงกลายเป็นโครงกระดูกที่พูดได้เพิ่งจะมาถึงบางอ้อก็คลิปนี้เองที่แท้แม่ของน้าก็เป็นมอมมี่อายุ 4,000 ปีน้าก็เลยได้สกิลความเทพและพรมาจากแม่ส่วนความตลกตะแลและความฉอเราะนั้นน้าก็เล่นมุกว่าเขาได้มาจากพ่อที่เป็นคนสองหน้าโชคดีนะครับเนี่ยที่น้าได้ความสองหน้ามาจากพ่อเพียงคนเดียวนี่ถ้าน้าได้ความสองหน้ามาจากแม่ด้วยไม่หวังหน้าผีคงรวยเลยได้เงินคนละ30ล้านอย่าหาทำเลยนะครับหน้าผีมันบาปกรรมเจ้าของที่ดินบนเกาะแคริบเบียนที่ชอบหลอกแต่งงานกับหญิงสาวแก่แม่บ้ายเพื่อหวังหุบสมบัติของพวกเธอเขาได้เจอเข้ากับสาวไฮโซที่มีชื่อว่ามาร์กาเร็ตติชาสันเธอเป็นลูกของเจ้าของมหาเศรษฐีชาวอังกฤษที่ได้เดินทางมาพักร้อนในแถบแคริบเบียนโลแกนได้ขอร้องให้หมอเฟสหุ้นส่วนของเขาที่มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมสาวแก่แม่ม่ายช่วยแนะนำตัวเขาให้มาร์กาเร็ตได้รู้จักหมอได้บอกกับโลแกนว่าอย่าไปยุ่งกับเธอเลยเพราะเขารู้ดีว่าสาวคนนี้หัวสูงเธอไม่สนใจหนุ่มบ้านนอกโคกนายอย่างนายหรอกแต่ถ้าว่าหมอก็เดินเข้าไปทักทายมาร์กาเร็ตและแนะนำตัวโลแกนให้เธอได้รู้จักโลแกนได้กล่าวต้อนรับกับเธอว่ายินดีต้อนรับสู่เกาะของเขามาร์กาเร็ตก็เลยบ่นใส่โลแกนว่าที่นี่มันทั้งร้อนและอับชื้นจนทำให้เธอไม่สบายเนื้อสบายตัวอาหารการกินส่วนใหญ่ก็มีแต่รสจัดแถมความเจริญก็ยังเข้าไม่ถึงอีกด้วยพอได้ยินมาร์กาเร็ตบ่นไม่ยอมหยุดโลแกนก็ได้กระซิบบอกหมอว่ายายนี่ไม่ได้แค่หัวสูงอย่างเดียวแต่นิสัยนรกส่งมาเกิดชัดๆอยู่ๆลูกจ้างคนผิวดำก็ได้เข้ามาบอกโลแกนว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยระหว่างทำงานโลแกนจะได้ขอตัวจากมาร์กาเร็ตไปลูกจ้างได้บอกโลแกนว่าที่นี่เต็มไปด้วยโคลนดูดและมันเพิ่งจะดูดหมาตัวนึงลงไปโลแกนก็เลยบอกว่าช่างมันสิพวกนายก็ย้ายไปทำจุดอื่นแทนลูกจ้างก็เลยบอกโลแกนว่าไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่นี่ก็จะไปด้วยโคลนดูดลูกจ้างยืนยันกับโลแกนว่าถ้าเขาจะสร้างอะไรแถวนี้เขาจำเป็นต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อถมที่ดินโลแกนที่ได้ยินแบบนั้นจึงปาหมวกทิ้งแล้วเดินหนีไปด้วยความไม่พอใจโลแกนได้กลับมาบอกหมอที่เป็นหุ้นส่วนว่าถ้าเราจะสร้างโรงแรมตรงนี้เราต้องใช้เงินเพิ่มโลแกนจะได้ย้อนกลับไปเพื่อคุยกับมาร์กาเร็ตเขาพยายามที่จะจีบเธอและโน้มน้าวให้เธอเห็นถึงข้อดีของการอาศัยอยู่บนเกาะแต่ถ้าว่ามาร์กาเร็ตก็ไม่ได้สนใจเกาะนี้และรู้ไปถึงตัวของโลแกนด้วยเธอคิดว่าคนอย่างโลแกนต้อยต่ำเกินไปและไม่คู่ควรกับคนที่มีชาติตระกูลอย่างเธอโลแกนจะได้เดินทางไปหาแม่หมอแฟนเก่าเพื่อขอร้องให้เธอช่วยทำคุณไสให้ทันทีที่แม่หมอได้เห็นหน้าโลแกนเธอก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเขามีแผนชั่วอีกแล้วแม่หมอได้เอายาเสน่ห์มาให้กับโลแกนก่อนที่จะบอกคำเตือนกับโลแกนว่าให้มาร์กาเร็ตกินแค่หยดเดียวเท่านั้นแล้วเธอจะยอมตกลงแต่งงานกับโลแกนแต่ถ้านายให้เธอกินมากกว่านั้นเธอจะรักนายมากขึ้นและเป็นของนายตลอดไปโลแกนจะได้จูบลาแม่หมอก่อนที่เขาจะจากไปในเวลาต่อมาโลแกนได้เอาแผนผังรีสอร์ทแวะมาให้มาร์กาเร็ตดูเผื่อว่าเธอจะสนใจแต่มาร์กาเร็ตก็คิดว่าสถานที่แห่งนี้มันดูไม่เหมาะสมกับการลงทุนเป็นอย่างมากโลแกนจะได้จัดการลิ้นเหล้าให้เธอดื่มก่อนที่เขาจะแอบหยดจะเสน่ห์ลงไปทันทีที่มาร์กาเร็ตดื่มเหล้าเข้าไปเธอก็รู้สึกร้อนเผาไปทั่วร่างกายโลแกนจะได้จับตัวเธอมาจูบก่อนที่เขาจะถูกมาร์กาเร็ตตบหน้าแล้วเดินหนีไปตกดึกคืนนั้นมาร์กาเร็ตได้สวมชุดว่าบิ๋วแล้วโผล่มาที่ห้องนอนของโลแกนเธอได้บอกกับโลแกนว่าเธอเก็บความรู้สึกต่อไปไม่ไหวแล้วเธออยากให้โลแกนเรียกเธอว่าแม็กกี้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันในเช้าวันต่อมาลูกจ้างที่ยกแชมเปญมาเสิร์ฟที่ห้องนอนมาร์กาเร็ตจึงได้บอกโลแกนว่าไล่มันออกไปซะเพราะเธอว่าเขาหน้าตาอัปลักษณ์เกินไปโลแกนก็เลยบอกมาร์กาเร็ตว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาทำงานให้กับครอบครัวผมมานานมากแล้วโลแกนได้หยอดจะเสน่ห์เพิ่มในแก้วแชมเปญเพื่อหวังที่จะทำให้มาร์กาเร็ตเปลี่ยนใจแต่ทันทีที่มาร์กาเร็ตดื่มแชมเปญเข้าไปเธอก็เกิดอาการร้อนเผาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันรุนแรงจนทำให้มาร์กาเร็ตเกิดอาการชักโลแกนที่ได้ตามตัวหมอเฟสมาดูอาการของมาร์กาเร็ตหมอที่ได้ถามโลแกนว่าหญิงสาวกินอะไรแปลกๆเข้าไปหรือเปล่าโลแกนก็เลยบอกหมอว่าเขาจำไม่ได้แล้วยูมาร์กาเร็ตก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วบอกกับโลแกนว่าเธอจะรักโลแกนตลอดไปจนชั่วกับชั่วกันก่อนที่มาร์กาเร็ตนั้นจะขาดใจตายโลแกนจะได้เดินทางไปหาแม่หมอแล้วต่อว่าเธอเรื่องที่ฆ่ามาร์กาเร็ตแม่หมอก็เลยบอกว่าฉันเป็นแค่คนปรุงยาส่วนคนที่ทำก็คือคุณโลแกนจะได้บอกแม่หมอว่าคนอย่างเธอไม่สมควรได้ความรักจากฉันในเวลาต่อมาโลแกนได้ไปนั่งร้องไห้ข้างหลุมศพของมาร์กาเร็ตเขารู้สึกเสียดายทรัพย์สมบัติของเธอที่เกือบจะเป็นของเขาอยู่แล้วอยู่ๆมาร์กาเร็ตก็ฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพ
เธอจูบโลแกนพร้อมบอกกับเขาว่าฉันกลับมาแล้วโลแกนจะได้บอกมาร์กาเร็ตว่าหมอเฟสเข้าใจผิดคุณยังไม่ตายมาร์กาเร็ตได้ดูเล็บของตัวเองที่หักก่อนที่เธอจะบอกโลแกนว่าฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอหน้าคุณอีกแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มีอะไรกันข้างหลุมศพในเช้าวันต่อมามาร์กาเร็ตได้ทำอาหารให้กับโลแกนโลแกนจะได้ถามเธอว่าคุณได้กินอะไรไหมเหมือนมีตัวอะไรตายเขามองดูสภาพของมาร์กาเร็ตก่อนที่จะบอกว่าคุณดูโซมไปนะมาร์กาเร็ตก็เลยบอกว่าเธอสบายดีและเธอก็ไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าที่ไหนด้วยในตอนนี้เธอรู้สึกกระปี้กระเป๋าเหมือนได้เกิดใหม่เธอบอกให้โลแกนกินอาหารซะแล้วมาต่อกันให้ฟ้าเหลืองในเวลาต่อมาหมอเฟสได้ทักโลแกนว่าช่วงนี้คุณดูมีความสุขจังโลแกนก็เลยบอกหมอว่ามาร์กาเร็ตยังไม่ตายและคุณไม่ได้ฉายผิดหมอเฟสก็เลยบอกโลแกนว่าผมเป็นหมอมาทั้งชีวิตถ้าผมยืนยันแล้วว่าตายคือเธอตายจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นมาร์กาเร็ตที่ในตอนนี้ร่างกายเริ่มเน่าสลายได้ผมออกมาจัดการสับหัวของหมอจนขาดกระเด็นท่ามกลางสายตาของโลแกนที่เอาแต่ยืนตะลึงมาร์กาเร็ตที่บอกโลแกนว่าจูบฉันหน่อยที่รักจึงทำให้โลแกนนึกถึงคำพูดของแม่หมอได้ว่ายาเสน่ห์ตัวนั้นจะทำให้มาร์กาเร็ตไม่พากจากเขาโลแกนได้คว้าปืนมารัวยิงใส่มาร์กาเร็ตแต่ทว่าก็ทำอะไรเธอไม่ได้เขาได้วิ่งหนีเธอจนพัดตกลงไปในบ่อโคลนดูดก่อนที่มาร์กาเร็ตจะดึงตัวโลแกนขึ้นมาในตอนนี้สภาพร่างกายของเธอดูไม่ต่างจากคนกระถูกเดินได้โลแกนที่ได้ถีบเธอจนหงายหลังร่างของมาร์กาเร็ตได้ล้มลงไปทับตะเกียงจนทำให้เธอถูกไฟคอกโลแกนจึงได้ใช้จังหวะนั้นใช้ท่อนไม้ดันเธอลงไปในบ่อโคลนดูดโคลนดูดได้จัดการดึงร่างของมาร์กาเร็ตจมหายไปหลังจากนั้นโลแกนก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านและดื่มเหล้ายอมใจเพื่อลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทว่าผีมาร์กาเร็ตก็ไล่ตามเขามาโลแกนจึงได้ตัดสินใจกอกยาพิษฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาโลแกนได้สติกลับคืนมาอีกครั้งโดยมีแม่หมอที่เป็นคนเคยชี้ไปกับเขาแม่หมอได้บอกกับโลแกนว่าเขาจะตัดช่องน้อยหนีปัญหาไปไม่ได้และเขาจำเป็นต้องรักษาสัญญาที่ให้เอาไว้ผีของมาร์กาเร็ตได้เข้ามาหาโลแกนพร้อมกับหัวของหมอที่พูดได้ซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของแม่หมอเช่นกันมาร์กาเร็ตที่จะการจูบโลแกนด้วยความพิศวาสแล้วก็ซิบบอกเขาว่าจูบจนฟ้าดินสลายตอนที่2รักสามเศร้าโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของริชาร์ดที่กำลังนั่งรอเดล่าเมียสุดที่รักของเขาที่กลับมาบ้านดึกเขาได้ถามเธอว่าเธอหายตัวไปไหนตั้งหลายชั่วโมงเดล่าก็เลยบอกริชาร์ดว่าเธอก็แค่ไปช้อปปิ้งและเธอก็บอกเรื่องนี้กับริชาร์ดแล้วอลันเพื่อนรักของคุณซื้อเขาตัวใหม่ให้ฉันด้วยคุณน่าจะขอบคุณเขาไม่ใช่มาต่อว่าฉันสามีก็เลยถามภรรยาว่าไหนคุณบอกว่าจะไปแค่ชั่วโมงเดียวนี่มัน4ชั่วโมงกว่าแล้วเดล่าก็เลยบอกริชาร์ดว่าฉันรู้ว่าฉันมาสายแต่ฉันก็ไม่คิดว่าคุณจะโกรธขนาดนี้อลันไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของคุณคุณจำได้ไหมริชาร์ดก็เลยบอกว่าจำได้สิแต่นั่นก็หลายปีมาแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอหน้าอลันอีกเลยภรรยาจะได้บอกสามีว่าคุณดื่มหนักมากแล้วนี่มันจะใกล้วันครบรอบของเราแล้วนะริชาร์ดจะได้บอกเดล่าว่าผมก็ฉลองอยู่นี่ไงแต่ผมฉลองอยู่คนเดียวเดล่าก็เลยบอกริชาร์ดว่างั้นฉันขอตัวไปเข้านอนก่อนนะสามีจึงได้ดิ่มดำภรรยาว่าทำไมคุณถึงให้อลันซื้อของให้คุณแทนที่คนคนนั้นคุณจะเป็นผมดูไม่มันทำให้ผมด้อยค่าของตัวเองเดล่าก็เลยบอกสามีว่าอย่าคิดมากไปเลยเพื่อนของคุณรู้สึกเห็นใจพวกเราและเขาอยากให้พวกเรามีความสุขก็เท่านั้นอย่าลืมสิริชาร์ดทริปที่เรากำลังจะไปนี้เป็นของขวัญวันครบรอบที่อลันมอบให้กับเราคุณอย่าทำงานก่อยได้ไหมอย่างน้อยก็เพื่อฉันริชาร์ดจะได้ขอโทษเมียและบอกกับเมียว่าเขารักเธอมากและเขาไม่ยอมเสียเธอให้ใครทั้งนั้นริชาร์ดรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีปมด้อยทั้งที่อยู่กินกันมานานขนาดนี้แล้วเขายังไม่สามารถมีลูกให้เดล่าได้เดล่าจะได้บอกสามีว่าจะกวนใจไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเองในขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันจู่ๆก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเดล่าจะได้บอกริชาร์ดว่าสงสัยจะเป็นอารันและเธอจำเป็นต้องรับสายของเขาริชาร์ดจะได้สะบัดตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนที่เขาจะได้ยินเมียคุยกับเพื่อนว่าฉันยังไม่กล้าบอกเขามันยังไม่ใช่ตอนนี้ในเช้าวันต่อมาพวกเขาที่เดินทางไปยังบ้านพักตากอากาศริชาร์ดได้มองเห็นเมียของเขานั่งคุยอยู่กับอลันก่อนที่เธอจะหอมแก้มเขาด้วยริชาร์ดจะได้รีบเบือนหน้าหนีไปขณะที่นั่งรถไปที่บ้านพักตากอากาศอลันได้บอกกับริชาร์ดว่าเขาโชคดีที่เป็นคนรวยซึ่งความโชคร้ายเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือการที่เขาไม่ได้เป็นสามีของเดล่าอลันพูดออกมาพางบีบขาของเดล่าไปด้วยก่อนที่เขาจะบอกกับเพื่อนว่าฉันก็แค่ล้อเล่นนายก็รู้ว่าฉันทำแบบนั้นกับนายไม่ได้พวกเราเป็นเพื่อนรักกันที่ภายในบ้านพักตากอากาศของอลันได้กระซิบถามคนขับรถว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการแน่นะคนขับรถก็ยืนยันกับอลันว่าเป็นไปตามนั้นริชาร์ดจะได้ถามอลันว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอลันก็เลยบอกริชาร์ดว่าเขาสั่งเหล้าชั้นดีมาจากในเมืองเพื่อมาเลี้ยงฉลองให้กับริชาร์ดและเดล่าฉันตั้งใจทำทริปนี้ให้ออกมาดูดีที่สุดหลังจากที่กินอาหารเย็นเสร็จแล้วริชาร์ดได้นั่งดูเดล่าที่กำลังกระหนุ่มกระหนิงอยู่กับอลันทั้งสองคนนั้นเคยคบหากันมาก่อนที่เดล่าจะตัดสินใจคบกับริชาร์ด
เดล่าได้ชักชวนสามีให้มาเล่นไพ่ด้วยกันแต่ทว่าลิชาก็ปฏิเสธเธอไปแล้วบอกว่าเขาจะออกไปสู่อากาศที่ด้านนอกลิชาได้แอบดูทั้งสองคนพูดคุยกันก่อนที่คนขับรถจะมาชวนเขาคุยคนขับรถได้บอกกับลิชาว่าเมียของเขาเป็นคนที่สวยมากใครที่แต่งงานกับเธอก็คงจะลำบากหน้าดูการมัดใจคนสวยอย่างนี้เอาไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมีผู้หญิงสวยหลายคนที่ผมคบหาด้วยสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปเพราะเธอคบซ้อนคนขับรถได้ยื่นเหล้าให้ลิชาดื่มลิชาจะได้ดื่มเหล้าและมองดูภรรยากับเพื่อนด้วยความอิจฉากลางดึกของคืนนั้นลิชาได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาและไม่พบตัวเดล่าที่อยู่ในห้องเขาจึงออกมาจากห้องและแอบส่องดูเห็นเมียกับเพื่อนกำลังนั่งปรับทุกข์กันทั้งสองคนได้ดื่มฉลองเพื่อบอกลาชีวิตเก่าก่อนที่เดล่าจะบอกกับอารันว่ามันยากมากที่จะบอกความจริงกับเขาอารันจึงได้บอกเดล่าว่าอีกไม่นานหรอกแค่วันพรุ่งนี้ก็จะจบแล้วอารันอยากซื้อของขวัญราคาแพงให้กับเดล่าแต่เดล่าก็บอกว่าเอาไว้พวกเราไปเที่ยวคราวหน้าลิชาได้เห็นภาพอารันที่เอามือมาลูบไล้เมียของเขาก่อนที่เดล่าจะบอกกับอารันว่าช่วงนี้สามีของเธอนอนไม่ค่อยหลับเธอกลัวว่าเขาจะตื่นขึ้นมาก่อนแล้วความจะแตกเดล่าได้เข้ามาในห้องนอนและถามลิชาว่าที่รักคุณหลับอยู่หรือเปล่าลิชาจึงแกล้งทำเป็นนอนนิ่งเพื่อให้เดล่าตายใจในเช้าวันต่อมาลิชาได้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบใครอยู่ภายในบ้านแล้วเขาสันนิษฐานว่าเดล่าน่าจะไปพร้อมกับอารันลิชาได้ค้นเจอถุงมือสีดำที่ดูเซ็กซี่ก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงคนเข้ามาภายในบ้านคนขับรถได้บอกลิชาว่าพวกเขาสั่งให้ผมจับตาดูคุณไว้ลิชาจะได้บอกคนขับรถว่าฉันจะไปเดินเล่นที่เรือนรับรองแต่คนขับรถก็บอกเขาว่าพื้นที่ตรงส่วนนั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะทำให้ลิชารู้ได้ทันทีเลยว่าคนขับรถก็มีส่วนรู้เห็นในการมีชู้ของเมียเขาคนขับรถจึงได้บอกว่าเขาก็แค่ทำตามหน้าที่ซึ่งในขณะนั้นเมียกับเพื่อนก็ได้กลับเข้ามาภายในบ้านพอดีเดล่าได้จูบสามีแล้วบอกว่าสุขสันต์มันครบรอบคนขับรถได้กระซิบบอกเจ้านายว่าเขากำลังจะรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วลิชาได้ถามทั้งคู่ว่าพวกนายไปไหนกันมาไปช้อปปิ้งกันอีกแล้วใช่ไหมอารันก็เลยบอกว่าไม่ใช่ฉันก็แค่พาเมียนายไปเดินเล่นฉันเห็นนายกำลังหลับอยู่ก็เลยไม่อยากกวนลิชาได้ยินแบบนั้นจึงจัดการกอกเหล้าเข้าปากก่อนที่เดล่าจะเข้ามาห้ามเขาเอาไว้ลิชาจึงได้หันไปบอกเพื่อนว่าแกคงรู้แล้วสินะว่าฉันตกงานและต้องไปทำงานรับจ้างอยู่ภายในบาร์อารันที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยถามเดล่าว่าทำไมคุณถึงไม่บอกเรื่องนี้กับผมลิชาก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าก็เธออายนะสิเธออายที่มีผัวอย่างฉันอารันขอโทษกับเพื่อนที่เขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนและเขายินดีที่จะยื่นมือเข้าช่วยริชาร์ดก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าแกรวยแกจงใจซื้อของให้เดล่าเยอะแยะและตั้งใจจะเคลมเธอไปจากฉันริชาร์ดได้ด่าเมียว่าเป็นนางร่านที่ไม่รู้จักรักษาสัญญาในงานแต่งทำให้เดล่าถึงกับร้องไห้และวิ่งหนีไปอารันจะได้ด่าเพื่อนว่าแกมันสารเลวก่อนที่เขาจะวิ่งตามเดล่าไปและขับรถออกไปด้วยกันริชาร์ดจะได้ปาขวดเหล้าและตะโกนด่าทั้งคู่ว่าไปแอบเล่นชู้กันให้พอใจอย่าคิดว่ากูโง่ลิชาร์ดได้กลับเข้ามาในบ้านและมองดูหัวกวางรวมไปถึงเครื่องมือล่าสัตว์ที่อยู่บนผนังก่อนที่เขาจะเกิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้เมื่อตกกลางคืนแล้วอารันได้เข้ามาหาลิชาร์ดแล้วบอกกับลิชาร์ดว่าเดล่ารอเขาอยู่ที่เรือนรับรองพวกเรามีเซอร์ไพรส์ที่เตรียมเอาไว้ให้นายลิชาร์ดได้ยกกันธนูขึ้นมาแล้วบอกอารันว่าฉันเองก็เตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้เหมือนกันลิชาร์ดได้บอกอารันว่าเซอร์ไพรส์อารันจึงได้บอกลิชาร์ดว่าวางธนูลงซะเขาไม่ตลกด้วยลิชาร์ดจึงได้ถามอารันว่าเมียของฉันเป็นยังไงบ้างเธอเด็ดถูกใจแกไหมล่ะก่อนที่ริชาร์ดจะยิงธนูเข้าใส่อารันลูกศรได้ปักเข้าไปที่หัวใจของอารันจนทำให้เขาเสียชีวิตคาที่ในเวลาต่อมาเดล่าได้ไปตามตัวเพื่อนพวกสามีที่หายตัวกันไปนานเธอได้ยินเสียงเปิดประตูออกมาก่อนที่สามีจะโผล่ออกมาในชุดเสื้อโค้ทราคาแพงเดล่าได้ถามริชาร์ดว่าอารันหายหัวไปไหนสามีก็เลยบอกว่าคงห้อยอยู่แถวนี้เดล่าได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาเมื่อเธอได้เห็นร่างของอารันที่ถูกจับแขวนริชาร์ดจะได้บอกเมียว่าเป็นยังไงบ้างสุขสันต์มันครบรอบเดล่าได้ตัดสินใจวิ่งหนีขึ้นไปที่ห้องนอนและจัดการกับตัวเองเอาไว้ริชาร์ดได้บอกกับเมียว่าเปิดประตูให้กับเขาเพราะเขามีของขวัญจะมอบให้กับเธอแต่ทว่าเดล่านั้นก็ไม่ยอมเปิดริชาร์ดจึงได้ด่าเธอว่าอีนางร่านก่อนที่เขาจะพังประตูเข้ามาได้สำเร็จเดล่าที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงรีบกระโจนหนีไปทางหน้าต่างเธอลุกลงมาที่ชั้นล่างก่อนที่ริชาร์ดจะตามมารัดคอเธอจนเสียชีวิตเขาลากศพเมียของตัวเองไปที่เรือนรับรองเพื่อตั้งใจจะไปดูสบายของเมียริชาร์ดได้บอกกับเดล่าว่าไปปั๊มลูกกันต่อในนรกเถอะทันทีที่ริชาร์ดเปิดประตูเข้าไปอยู่ๆไฟภายในบ้านก็ได้สว่างขึ้นทั้งเพื่อนของริชาร์ดรวมไปถึงครอบครัวของเขาต่างพากันออกมาเซอร์ไพรส์ริชาร์ดที่เขาจะได้เป็นพ่อคนแล้วสุดท้ายแล้วความจริงได้เฉลยว่าอารันกับเดล่าไม่ได้เป็นชู้กันอย่างที่ริชาร์ดเข้าใจทั้งสองคนแอบจัดเตรียมแผนการเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ริชาร์ดที่เขาจะได้เป็นพ่อคนความเครียดความฟุ้งซ่านกับสิ่งที่เขาเห็นทำให้ริชาร์ดคิดไปเองว่ามีของเขานอกใจทุกคนภายในงานต่างพากันอึ้งเมื่อได้เห็นว่าริชาร์ดลากศพของเดล่าเข้ามาเธอถูกฆ่าตายพร้อมกับลูกในท้องของริชาร์ดก็เป็นอันจบตอนนี้ครับตอนที่3ของฝากจากหลุม
เป็นเรื่องราวของสเตซี่นางแบบสุดเซ็กซี่ที่กำลังเข้ากล้องถ่ายแบบโฆษณาร่วมกับนางแบบคนอื่นๆมิตรแฟนหนุ่มของเธอได้มาเข้าสีเหมือนหมาหวงก้างก่อนที่เดฟลินจะบอกให้เขารีบออกไปซะเดฟลินคือตากล้องประจำของสตูดิโอแห่งนี้เขาได้ถามกับมิตรว่าคุณเป็นใครกันแน่ถึงได้เข้ามาป้วนเปี้ยนในที่ทำงานแบบนี้มิตรก็เลยบอกว่าฉันเป็นผู้จัดการส่วนตัวของสเตซี่เป็นทั้งผัวและคู่มั่นของเธอด้วยมิตรได้ตะโกนบอกสเตซี่ว่าไอเข้าไปอีกอีหนูทำให้เดฟลินถึงกับทนไม่ไหวในความโชคดีเจ้าการของมิตรเขาจึงได้สั่งให้มิตรออกไปรอที่ด้านนอกมิตรจึงได้บอกเดฟลินว่าฉันรู้ว่าแกแอบจอดขนมจีบสเตซี่แต่แกฝันกลางวันไปเถอะก่อนที่เขาจะเดินจากไปหลังจากที่พักเบรกกองแล้วเดฟลินได้ถามสเตซี่ว่าแฟนของคุณเขาเป็นบ้าอะไรเกี่ยวกับหมาหวงก้างสเตซี่จึงได้ขอโทษเดฟลินก่อนที่เธอจะบอกว่าช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเดฟลินจึงได้เตือนสเตซี่ว่าการคบกับเขาเหมือนคุณผูกติดอยู่กับระเบิดเวลาที่มันอาจจะระเบิดฆ่าคุณตอนไหนก็ได้เขาเคยทำร้ายร่างกายคุณบ้างไหมถ้าหากวันไหนที่คุณไม่สบายใจผมจะทิ้งกุญแจสตูดิโอไว้ให้อย่างน้อยก็ทำให้คุณรู้ว่าคุณมีที่ปลอดภัยสเตซี่จึงยิ้มตอบเดฟลินแล้วคว้ากุญแจไปหลังจากนั้นสเตซี่ก็มาที่สตูดิโอของเดฟลินทั้งสองก็ได้สวมกอดกันและจูบกันอย่างดูดดื่มเดฟลินได้เอาสร้อยคอโบราณของเผ่ามายันมาสวมใส่ให้กับสเตซี่เขาบอกเธอว่าถ้าคุณจับสร้อยเส้นนี้และกล่าวคำมั่นสัญญาออกไปทุกคำมั่นสัญญาของคุณจะเป็นเรื่องจริงและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัญญาจะคงอยู่ตลอดไปเดฟลินได้สังเกตเห็นถึงรอยช้ำตามเนื้อตามตัวของสเตซี่เขารู้ว่าเธอถูกทำร้ายมาที่ได้หนีมาหลบที่นี่สเตซี่ได้บอกกับเดฟลินว่าเธออยากจะเลิกกับมิดแต่ที่ต้องทนอยู่กับเขาเพราะฉันยังติดหนี้เขาอยู่เดฟลินก็เลยบอกว่าเธอช่วยไอ้เลวนั้นมามากพอแล้วมิดก็แค่หลอกใช้คุณในการหาเงินเท่านั้นสเตซี่จึงได้บอกเดฟลินว่าถ้าฉันเลิกกับเขาเขาเอาฉันตายแน่เดฟลินจะได้จับสร้อยคอขึ้นมาแล้วให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าเขาจะคอยอยู่เคียงข้างและปกป้องเธอตลอดไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันท่ามกลางสายตาของมิตรที่แอบอัดวิดีโอไว้ด้านนอกในเวลาต่อมามิตรได้โทรมาหาเดฟลินโดยบอกกับเดฟลินว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วสเตซี่ต้องการที่จะเลิกกับมิตรและจัดการขังตัวเองไว้ในบ้านเธอได้บอกกับมิตรว่าเธอจะคุยกับแค่เดฟลินเท่านั้นจึงทำให้มิตรต้องติดต่อไปหาเดฟลินเดฟลินจึงได้เดินทางไปตามที่อยู่ที่มิตรทิ้งเอาไว้ให้เดฟลินนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเขาถูกมิตรหลอกมาฆ่าจากนั้นก็ถูกฝังทั้งเป็นวันเวลาผ่านไป1สัปดาห์มิตรได้เดินทางมาสเตซี่หลังจากที่หญิงสาวบอกเลิกเขาสเตซี่ดูกังวลใจเพราะเธอติดต่อเดฟลินไม่ได้มิตรจึงได้บอกสเตซี่ว่ามันหลอกฟันเธอแล้วเหมือนที่มันหลอกฟันนางแบบคนอื่นๆสเตซี่จึงได้ถามมิตรว่าเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงวันนั้นเขาแอบตามเธอไปใช่ไหมมิตรก็เลยแกล้งทำเป็นเฉยเฉยและเปลี่ยนเรื่องเขาบอกกับสเตซี่ว่าเขาขอโอกาสใหม่อีกครั้งได้ไหมถ้าหากว่าเดฟลินรักคุณจริงแล้วมันหายหัวไปไหนสเตซี่ก็เลยบอกว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเธอจึงได้เดินทางไปเช็คที่สตูดิโอของเดฟลินเธอได้เห็นของกินของเดฟลินถูกวางทิ้งเอาไว้และกดฟังข้อความจากโทรศัพท์ของเดฟลินซึ่งเป็นสายที่มิตรโทรเข้ามาและบอกว่าเขารู้ทุกอย่างหมดแล้วทางด้านของมิตรที่สะกดรอยตามมาเขาได้จัดการลักพาตัวสเตซี่ไปบ้านที่เขาลงมือฆาตกรรมเดฟลินเขาจับตัวเธอมาติดไว้กับเตียงก่อนที่จะใส่กระสุนปืนเตรียมเอาไว้มิตรได้บอกกับสเตซี่ว่าอย่างน้อยก่อนตายพวกเราควรจะได้สนุกกันเป็นครั้งสุดท้ายมิตรได้เฉลยกับสเตซี่ว่าเขาฆ่าและฝังเดฟลินเอาไว้แถวนี้สเตซี่จะได้ส่งเสียงร้องออกมาว่าช่วยด้วยเดฟลินที่อยู่ในหลุมได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นทำให้มิตรได้ยินเสียงดังที่อยู่นอกบ้านเขาได้คว้าปืนและไฟฉายออกไปสำรวจดูและได้ปะทะเข้ากับศพเน่าของเดฟลินที่พุ่งตรงเข้ามาบีบคอของเขามิตรได้จัดการลั่นไกใส่ศพของเดฟลินแต่ทว่าเดฟลินนั้นก็ยังไม่ยอมตายเดฟลินได้ไล่ตามมิตรเข้าไปในป่าก่อนที่มิตรจะสะดุดตกลงไปในหลุมผีของเดฟลินได้เอาพวกเสียบนิ้วของมิตรแล้วจัดการลากตัวมิตรไปลงนรกด้วยกันทางด้านของสเตซี่ได้แก้ปัญหาตัวเองได้สำเร็จเธอสวมใส่เสื้อผ้าแล้วไปออกจากบ้านหลังจากนั้นเธอก็หยุดวิ่งเพื่อได้ยินเสียงร้องของมิตรสเตซี่ได้จับจี้สร้อยคอของเธอและล้ำลึกถึงคำสัญญาของเดฟลินว่าเขาจะคอยอยู่เคียงข้างและคอยปกป้องเธอตลอดไปก็เป็นอันจบตอนนี้ครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องราวของเคที่ฟินเลขานุการของบริษัทที่เดินทางมาหามาดามวอร์นาแม่หมอดูดวงที่โคตรแม่นตามคำแนะนำของเพื่อนร่วม งานมาดามวอร์นาได้เรียกเก็บเงินเคที่เป็นเงิน20ดอลลาร์สำหรับค่าดูดวงเคที่ก็เลยถามแม่หมอว่าการดูดวงแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไพ่ทาโร่หรือไงมาดามวอร์นาก็เลยบอกว่าการดูดวงของเธอนั้นพิเศษกว่าคนอื่นคือเธอจะสื่อจิตใจกับคนคนนั้นโดยตรงแม่หมอได้หลับตาลงและถามเคที่ว่าเธอเป็นพนักงานออฟฟิศใช่หรือเปล่างานของเธอนั้นมีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการพิมพ์ไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรชีวิตนี้ของเคที่ปรารถนาแต่ความร่ำรวยเธออยากจะแต่งงานกับคนรวยๆสักคนแล้วใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสุขสบายเคที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกแม่หมอว่าเธอน่าจะเดาแม่นอยู่แล้วเพราะเพื่อนของเคที่น่าจะบอกแม่หมอเอาไว้ก่อนหน้าที่เธอจะเดินทางมาแม่หมอได้พูดต่อไปอีกว่าวันนี้เคที่จะถูกไล่ออกเคที่ก็เลยอธิบายว่าไม่มีทางเป็นไปได้เ
พราะวันนี้เจ้านายของเธอไปประชุมที่ต่างเมืองเธอน่าจะเดาผิดแล้วแม่หมอแม่หมอก็เลยบอกว่าเธอไม่เคยทำนายผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ยังไงซะวันนี้เคที่จะต้องตกงานแต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเธอจะได้งานใหม่ในทันทีเคที่ได้บอกลาแม่หมอแล้วบ่นเธอว่าไร้สาระก่อนที่เธอจะกลับไปทำงานตามปกติเคที่ได้เข้ามาบ่นกับแซลลี่เพื่อนร่วมงานว่ามาดามเมอร์น่าเป็นคนโกหกหลอกลวงมีอย่างที่ไหนมาบอกว่าฉันจะตกงานวันนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าไอ้เบิร์กนั่นมันไม่ได้มาทำงานในวันนี้แล้วมันจะมาไล่ฉันออกได้ยังไงอยู่ๆก็มีเสียงเจ้านายดังขึ้นมาแล้วบอกว่าไอ้เบิร์กนั่นอยู่ที่นี่แล้วพอที่เขาเลิกประชุมก่อนเวลาและได้ยินทุกอย่างที่เคที่พูดหมดแล้วด้วยเจ้านายได้บอกกับเคที่ว่าเขาไล่เธอออกในเรื่องที่เธอเข้างานช้าเป็นชั่วโมงแถมยังเป็นพวกชอบขี้นินทาอีกด้วยเคที่เดินเตะฝุ่นอยู่ที่หน้าบาร์เพื่อผ้าและได้เห็นเด็กเสิร์ฟคนนึงถูกไล่ออกเจ้าของบาร์ได้ถามกับเคที่ว่าเธออยากได้งานทำไหมทำให้เคที่เชื่อแล้วว่าคำพูดที่แม่หมอพูดเป็นเรื่องจริงเธอได้เดินทางกลับไปหาแม่หมอและบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามคำทำนายเคที่ได้บอกแม่หมอว่าเธอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันอาจจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ได้ใครจะไปรู้แม่หมอก็เลยบอกต่อไปว่าต่อจากนี้คือช่วงเวลารวยของเคที่แล้วแต่เธอจำเป็นต้องแต่งงานก่อนซึ่งหลังจากนั้นความร่ำรวยก็จะถาโถมเข้ามาใส่ตัวเธออย่างหนักเคที่จะต้องแต่งงานกับคนที่เข้ามาจีบเธอเป็นคนแรกแม่หมอการันตีว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้รวยแต่เคที่จะเริ่มรวยหลังจากที่ได้แต่งงานกับเขาเคที่ก็เลยบอกแม่หมอว่าเธอไม่เอาด้วยหรอกแต่งกับคนจนถ้าเขาไม่รวยจะแต่งไปทำมะเขือเผาอะไรแม่หมอก็ยืนยันกับเคที่ว่าเธอทำนายไม่เคยผิดเคที่จะต้องรวยหลังจากที่ได้แต่งงานกับเขาทำให้เคที่เริ่มเข้าใจแล้วว่าผู้ชายที่เธอจะแต่งงานด้วยนั้นอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากซึ่งถ้าว่าเขาตายมรดกและทรัพย์สินทุกอย่างก็จะตกเป็นของเธอแม่หมอได้บอกกับเคที่ว่าเธอจะได้พบเนื้อคู่เป็นพี่บิ๊กในคืนนี้เคที่จะได้บอกลาแม่หมอแล้วกลับไปทำงานทันทีที่บาร์เพื่องผ้าเจ้าของบาร์ได้แนะนำให้เคที่ได้รู้จักบรรดาลูกค้าทุกคนที่เข้ามาภายในร้านเคที่จะได้ทินทาผู้ชายคนหนึ่งให้เจ้าของบาร์ฟังว่าเขาทั้งอ้วนและมีหน้าตาอัปลักษณ์เจ้าของบาร์ก็เลยบอกเคที่ว่านั่นลูกค้า VIP ของเราเคที่จึงรีบเข้าไปต้อนรับชายที่มีชื่อว่าชาลีมาโน่เขารู้สึกชอบพอเคที่และชักชวนเธอออกเดทแต่เคที่ก็ไม่ชอบที่หน้าเขาและสะบัดตูดหนีชาลีถามเคที่ว่าทำไมต้องเล่นตัวด้วยเคที่ก็เลยบอกว่าคนอย่างแกไม่มาได้แอมฉันหรอกแต่ในใจของเธอก็แอบนึกเสียดายและกลัวว่าชายคนนี้นั้นอาจจะเป็นคนที่แม่หมอพูดชาลีได้เข้ามาตื้อเคที่ไม่เลิกและพยายามชักชวนเธอออกเดทให้ได้โดยอ้างว่าภารกิจมาแล้วให้เราคู่กันแต่เคที่ก็ไม่ยอมและพูดจาดูถูกชาลีทั้งเรื่องหน้าตาของเขาและเรื่องน้ำหนักชาลีก็เลยบอกว่าคนมันจะคู่กันต่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะคู่กันอยู่ดีเคที่ได้ลุกหนีชาลีแล้วเดินทางกลับไปหาแม่หมอแม่หมอก็เลยถามเคที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเคที่ก็เลยอธิบายว่ามีผู้ชายคนนึงมาจีบเธอแต่เขาทั้งอ้วนและอัปลักษณ์เมื่อแม่หมอได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกเคที่ว่าคนคนนี้แหละใช่เลยเคที่จะรวยหลังจากที่ได้แต่งงานกับเขาเคที่ได้เอาเรื่องกุมใจไปปรึกษากับเพื่อนสนิทซึ่งเพื่อนก็แนะนำเคที่ว่าแต่งไปเลยเพื่อความรวยผู้ชายแบบนั้นอยู่อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วชาลีที่เข้ามาตื้อเคที่ออกเดทด้วยกันอีกครั้งเคที่พยายามลดทิฐิของตัวเองและพูดดีด้วยชาลีที่ได้พาเคที่ไปออกเดทด้วยกันทั้งคู่ไปดูหนังกินข้าวและเต้นรำซึ่งชาลีก็เป็นคนแบบที่เคที่คิดเอาไว้เขาตะกะตะกามตัวเหม็นและไร้ซึ่งมารยาทชาลีได้จูบลาเคที่ก่อนที่เคที่จะแอบอ้วกแตกภายในบ้านคืนต่อมาชาลีได้แต่งตัวดูดีเพื่อมาเอ่ยปากขอเคที่แต่งงานเคที่ก็เลยถามว่าคุณรู้จักฉันดีแค่ไหนแล้วฉันรู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างคุณมีสมบัติบ้างไหมมีญาติพี่น้องหรือเปล่าเราแทบไม่รู้จักกันเลยแต่คุณก็อยากแต่งงานกับฉันถ้าหากวันนึงที่คุณตายไปแล้วฉันจะเอาอะไรดูแลครอบครัวกับลูกชาลีก็เลยบอกว่าลุงของเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่ใหญ่ที่สุดภายในเมืองนี้เขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเหลือแต่ผมคนเดียวแต่ผมก็ไม่เคยขออะไรจากเขาเคที่ก็เลยบอกชาลีว่าแค่นั้นก็มากพอแล้วเธอตอบตกลงที่จะแต่งงานกับชาลีหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันแล้วเคที่จะต้องคอยเอาใจผัวทุกอย่างส่วนชาลีก็มีหน้าที่แค่นอนกินไปวันๆเธอรู้สึกเอื้อมระอาทุกครั้งและเกลียดการมีอะไรกันกับสามีวันเวลาที่ผ่านไป3เดือนเคที่ได้ถามถึงลุงของชาลีว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไม่สบายหรือเปล่าชาลีก็เลยบอกว่าลุงที่ไหนเขารู้จักแต่ลุงป้อมทำให้เคที่ได้ยินแบบนั้นเดินทางกลับไปต่อว่าแม่หมอว่าโกหกเธอแกมันคือแม่หมอนักต้มตุ๋นหลอกลวงแม่หมอก็ยืนยันคำเดิมว่าเธอจะรวยจริงๆหลังจากที่ได้แต่งงานกับชายคนนั้นฉันดูไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเคที่ที่อารมณ์เสียได้เดินทางไปซื้อพายเธอกดมันออกมาจากตู้ขายของอัตโนมัติก่อนที่จะมีพวกนักข่าวมารุมสัมภาษณ์เธอว่าเคที่รู้สึกยังไงที่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วเธอคือผู้โชคดีเป็นลูกค้าคนที่1ล้านของผลิตภัณฑ์ที่เธอเพิ่งจะซื้อมาทำให้เคที่นึกถึงคำพูดของแม่หมอแล้วด่าแม่หมอว่าอีบ้าเอ้ยฉันรวยก็ถูกรางวัลตั้งหากไม่ได้รวยก็แต่งงานกับไอโสโคกนั่นเคที่ได้นำเงินไปซื้อเสื้อผ้าและข้าวของที่เธอต้องการก่อนที่จะกลับไปหอบข้าวของและเตรียมหนีเธอได้ด่าผัวว่าแกไอหมูเน่าไอ้ว่านน้อยซอยหนึ่งไอตือป้อยกายซายูนาระกันสักทีตอนนี้ฉันรวยแล้วและฉันไม่ต้องการแกชาลีพยายามล้างเมียเอาไว้แต่ก็ถูกเธอปัดจนล้มไม่เป็นท่าเขาพยายามถามเมียว่าไหนบอกว่าเรารักกันเคที่ก็เลยบอกว่ารักกับผีนะสิ
อยู่กับแกทุกวันเหมือนตกนรกทั้งเป็นหัดกินข้าวกินหญ้าและอาบน้ำซะบ้างตัวจะเป็นขนอยู่แล้วเนี่ยชาลีได้ถือมีดเดินตามเคที่ไปแล้วบอกกับเธอว่าคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นถ้าผมไม่ได้คุณคนอื่นก็อย่าหวังเคที่พยายามพูดเกลี้ยกล่อมชาลีว่าเธอขอโทษแต่ชาลีก็ไม่ยอมฟังแล้วใช้มีดก็นำแทงเคที่ซ้ำๆย้ำๆชาลีที่ครอบครองมรดกเป็นเงิน1,000,000 ดอลลาร์หลังจากที่เคที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาก็ต้องถูกจับกุมตัวและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าและต้องตายอย่างน่าเวทนาสิ่งที่แม่หมอทำนายมานั้นถูกต้องทุกประการก็เป็นอันจบตอนนี้ครับตอนที่2สับเปลี่ยนเป็นตอนที่กำกับโดยอาร์โนด์ สวาร์ซเนเกอร์ซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของคาร์ตันเว็บเตอร์เศรษฐีวัยชราที่ดันตกหลุมรักลินดาสาวสวยไวออกเขาหลงรักเธออย่างหัวปากหัวปั๊มและตั้งใจจีบลินดาให้ได้แต่เขาก็กลัวว่าเธอจะไม่รักเขาจริงและอาจตัดสินใจคบกับเขาเพื่อหวังสมบัติยังไงซะจะให้ลินดารู้เรื่องที่เขารวยไม่ได้เธอจะต้องตกหลุมรักเขาที่ตัวเขาไม่ใช่พวกเงินฟูตันผู้ช่วยของเว็บสเตอร์ได้พาตัวเขาเดินทางไปหาลินดาเขาได้เรียกลินดามาพูดคุยกันแล้วสารภาพว่าเขารักเธอลินดาก็เลยบอกว่าเธอก็รู้สึกดีกับเว็บสเตอร์แต่เธอก็คงจะแต่งงานกับเขาไม่ได้เขาดูเหมือนปู่ของเธอมากกว่าที่จะเป็นสามีเว็บเตอร์ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ลดละความพยายามเขาเดินทางไปหาดร.ทอนหมอศัลยกรรมที่เก่งที่สุดในประเทศแล้วบอกกับดร.ทอนว่าเขาต้องการใบหน้าที่ดูหนุ่มขึ้นราวกับคนอายุ30ซึ่งดร.ทอนก็บอกว่าเขาทำไม่ได้การศัลยกรรมนั้นจะช่วยทำให้คุณดูหนุ่มขึ้นอย่างมากก็แค่ทำให้คุณอายุลดลง20ปีเท่านั้นไม่มีทางที่เว็บเตอร์จะมีใบหน้าเทียบเท่าคนอายุ30เว็บเตอร์ก็เลยถามว่ายังมีวิธีการอื่นอีกไหมหมอทอนก็เลยบอกว่าเขารู้จักหมอคนนึงที่สามารถช่วยคุณได้แต่มันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเว็บเตอร์ก็เลยบอกว่าสูงแค่ไหนเขาก็จะสู้มันไม่มีอะไรที่มีค่าไปกว่าความรักของเขาอีกแล้วเว็บเตอร์ได้ออกเดินทางไปหาดร.แฟรงเกนสไตน์หมอลึกลับสติเฟื่องโดยบอกกับหมอว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนใบหน้าหมอก็เลยเรียกค่าเสียหายเว็บสเตอร์เป็นเงิน1,000,000 ดอลลาร์หมอได้อธิบายกับเว็บสเตอร์ว่าจริงๆแล้วค่าจ้างของเขาอยู่ที่100,000ส่วนอีก900,000นั้นจะถูกโอนให้กับฮานคนที่จะมาขายใบหน้ากับเว็บสเตอร์หมอได้อธิบายต่อไปอีกว่าการผ่าตัดครั้งนี้นั้นจะเปลี่ยนถ่ายแค่ใบหน้าและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่วนอื่นๆของร่างกายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงแล้วผู้ช่วยของเว็บสเตอร์ถึงกับตกใจที่ได้เห็นใบหน้าใหม่ของเจ้านายเขาได้ขับรถพาเว็บสเตอร์ไปเจอกับลินดาทำให้ลินดาตกใจมากและถามกับเว็บสเตอร์ว่าคุณไปทำอะไรกับใบหน้าของคุณมาเว็บสเตอร์ก็เลยบอกว่าผมไปศัลยกรรมมาและผมทำทุกอย่างก็เพื่อคุณลินดาได้บอกกับเว็บสเตอร์ว่าใบหน้าของคุณดูดีมากแต่ร่างกายของคุณยังคงเหี่ยวย่นเหมือนเดิมทำให้เว็บสเตอร์ถึงบางอ้อขึ้นมาและบอกให้ลินดารอเขาอีกสักหน่อยขณะที่ขับรถเดินทางไปที่บ้านของดร.แฟรงเกนสไตน์ฟูตันได้ถามเว็บสเตอร์ว่าที่เจ้านายทำแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าเว็บเตอร์ก็เลยบอกว่ามันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เขาเชื่อมั่นในความรักและเขาจะพิสูจน์ให้ฟูตันดูว่าความรักสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งครั้งนี้ดร.แฟรงเกนสไตน์ได้เรียกค่าผ่าตัดเว็บสเตอร์เป็นเงิน2,000,000 ดอลลาร์เพื่อแลกกับร่างกายท่อนบนที่เขาจะเปลี่ยนถ่ายให้ทำให้เว็บเตอร์รู้สึกตกใจที่เขาต้องเสียทรัพย์สมบัติไปครึ่งนึงเพื่อแลกกับความอ่อนวัยของเขาแต่ในตอนนี้เขามาไกลเกินที่จะหันหลังกลับแล้วเว็บเตอร์จึงได้ยอมตกลงหลังฟื้นขึ้นมาจากการผ่าตัดเว็บเตอร์รู้สึกพอใจกับผลงานของหมอมากๆเขาไปออกกำลังกายอวดสาวๆแถวหาดเวนิสโดยมีลินดามองมาที่เขาด้วยความพึงพอใจขณะที่ถอดเสื้อผ้าก็เตรียมจะลงไปเล่นน้ำลินดาที่ได้เห็นขาอันเหี่ยวแห้งของเว็บสเตอร์ก็ทำให้เธอร้องยี้ขึ้นมาและบอกว่าเว็บสเตอร์นั้นดูน่าเกลียดกว่าตอนแรกอีกเธอไม่ได้ต้องการแบบนี้เว็บสเตอร์จึงได้เดินทางกลับไปหาหมออีกครั้งและบอกกับหมอว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนขาทั้งสองข้างหมอจึงได้เรียกเงินเว็บสเตอร์เป็นเงิน2,000,000 ดอลลาร์และเรียกเก็บเพิ่มอีก1,000,000 ดอลลาร์ถ้าหากว่าเว็บสเตอร์จะเปลี่ยนขากลางของเขาด้วยหมอได้บอกกับเว็บสเตอร์ว่าส่วนนี้นั้นสำคัญมากมันจะช่วยเว็บสเตอร์มัดใจคนรักและจะทำให้เธออยู่กับเขาตลอดไปเว็บสเตอร์ตัดสินใจอยู่คู่หนึ่งเพราะเงิน3,000,000 นี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาเขาได้ถามกับหมอว่าตอนนี้ชายหนุ่มที่ชื่อว่าฮานเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับใบหน้าและร่างกายแก่ๆของเขาไปหมอก็เลยบอกว่าตอนนี้ฮานสบายดีมันรู้สึกมีความสุขมากที่มีเงินเยอะๆและเงินสามารถเนรมิตได้ทุกสิ่งเว็บเตอร์ก็เลยแย้งว่าแต่ไม่ใช่ความรักเขาได้ตัดสินใจยอมเสียเงิน3,000,000ก้อนสุดท้ายเพื่อผ่าตัดทุกส่วนให้เขากลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเว็บเตอร์ได้บอกให้ฟูตันลาออกไปเพราะตอนนี้เขาไม่มีเงินจ้างฟูตันแล้วหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เว็บเตอร์กลับกลายมาเป็นหนุ่มหล่อล่ำสมส่วนเขาขับรถไปที่บ้านของลินดาและพบว่าเธอย้ายบ้านออกไปแล้วเขาสืบจนรู้ที่อยู่ใหม่ของเธอและจัดการจิ๊กโก้ที่เข้ามารุมทำร้ายเขาเว็บเตอร์ได้รีบขับรถมุ่งหน้าไปหาลินดาเขาบุกเข้าไปในบ้านเพื่อขอเธอแต่งงานแต่ลินดาก็บอกเว็บเตอร์ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เธอแต่งงานไปแล้วลินดาได้บอกเว็บเตอร์ว่าตอนนี้เขาดูดีมากๆแต่เธอไม่ได้ต้องการจะแต่งงานกับคนหล่อความปรารถนาสูงสุดของเธอคือความสุขสบายเธอแค่ต้องการใครสักคนที่เลี้ยงดูเธอได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือฮานตอนนี้เขาอยู่ในร่างเก่าของเว็บเตอร์และร่ำรวยมาจากเงินที่เว็บเตอร์มอบให้กับเขาเขาใช้มันซื้อลินดามาเป็นคู่ชีวิตแล้วจ้างฟูตันคนขับรถของเว็บสเตอร์ให้กลายมาเป็นพ่อบ้านของเขาก็เป็นอันจบตอนนี้ครับตอนที่3วัดดวงเป็นเรื่องราวของรีโน่นักพนันตัวยงที่ชอบออกเดินทางไปเล่นพนันทุกที่ชื่อเสียงของเขานั้นเป็นที่เลื่องลือมากๆ
พราะเขาเคยเอาชนะคนที่เก่งกาจมาแล้วมากมายครั้งนี้เขาเดินทางกลับมายังบ้านเกิดในลาสเวกัสแล้วถามหาคู่ปรับคนสำคัญของเขาอย่างแซมรีโน่ได้พูดอวดบาร์เทนเดอร์ว่าเขาเก่งกว่าแซมและเอาชนะแซมมาได้ทุกครั้งเขาได้เดินอ้อมไปที่หลังร้านและได้พบกับแซมจากนั้นทั้งคู่ก็บับใส่กันตามภาษาคู่กัดแซมที่พูดจาย่อเย้ยรีโน่ที่ถูกเมียทิ้งและหอบลูกหนีไปสงสัยรีโน่คงจะหมดตัวแล้วถึงได้กลับมาตายรังที่เวกัสรีโน่ก็เลยบอกว่าอย่าพูดมากมาดูกันเลยดีกว่าในกระเป๋าของเขามีเงินอยู่เต็มถังถ้าหากว่าแซมอยากได้ก็ทำอันนั้นมันเลยแซมก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากได้เงินของแกแต่ฉันอยากทำให้แกร้องไห้ขี้โมโหมากกว่ากติกามีอยู่ง่ายๆก็คือว่าคนที่แพ้นั้นจะต้องหนีออกไปจากเมืองและจะต้องไม่กลับมาเหยียบเวกัสอีกเกมแรกที่พวกเขาจะเล่นคือเกมโยนลูกเต๋าแต่ปรากฏว่าทั้งคู่นั้นได้แต้มเท่ากันรีโน่ก็เลยด่าว่าแซมว่าเขาโกงแต้มและท้าให้แซมดวลเกมรัสเซียนรูเล็ตโดยใช้ปืนและกระสุนจริงซึ่งถ้าหากใครแพ้ก็ให้มีความตายเป็นการตอบแทนแซมจึงได้บอกกับรีโน่ว่าถ้ากล้าท้าก็กล้ารับด้วยพวกเขาได้ออกไปเล่นเกมกันที่ลานจอดรถโดยที่รีโน่นั้นเป็นคนใส่กระสุนปืนเพราะเขากลัวว่าแซมจะโกงเขาอีกรังเพลิงมีทั้งหมด6ช่องและมีกระสุนจริงอยู่1ลูกพวกเขาทั้งคู่เปียกตา5ต่อ1ที่จะรอดชีวิตแซมได้คว้าปืนไปแล้วลั่นไกลเป็นคนแรกโดยที่นัดที่2เป็นของรีโน่ซึ่งเขาก็รอดมาได้เช่นกันแซมไม่รีรอที่คว้าปืนมายิงนัดที่3รีโน่ที่กลัวเสียหน้าก็เลยคว้าปืนมายิงนัดที่4ตอนนี้ผ่านไป4นัดแล้วและเหลือโอกาสอีกเพียง2ครั้งโอกาสเป็นตายของทั้ง2คนคือ 50-50 ในขณะที่แซมกำลังจะลั่นไกลได้มีรถคันหนึ่งเข้ามาจอดแซมจึงได้โวยวายใส่ชายคนนั้นและถามว่าอยากโดนไข้โป้งไหมชายคนนั้นก็เลยรีบขับรถออกไปแซมได้จัดการยิงนัดที่5ของเขาซึ่งกระสุนก็ไม่ออกมาจึงทำให้แซมดีใจมากๆแซมได้ด่ารีโน่ว่าไอ้โง่ฉันชนะแล้วรีโน่ก็เลยบอกว่าใครบอกแกฉันยังเหลือโอกาสยิงอีก1ครั้งถ้าเกิดว่าฉันตายฝากบอกทุกคนด้วยว่าให้จดจำพฤติกรรมของฉันเอาไว้ฉันนี่แหละคือคนที่เก่งกาจและกล้าหาญที่สุดรีโน่ได้จัดการลั่นไกลนัดสุดท้ายใส่ตัวเองแต่กระสุนก็ดันด้านจึงทำให้เขารอดตายไปได้อย่างปาฏิหาริย์รีโน่ได้ด่าแซมว่านี่แกโกงอีกแล้วใช่ไหมแซมก็เลยบอกว่าคนที่ใส่กระสุนก็คือแกตั้งหาที่โกงไม่ใช่ฉันรีโน่ก็เลยบอกว่าแผนของแกเป็นแบบนี้ใช่ไหมปืนของแกใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่เอามาขู่ให้ฉันกลัวและยอมถอดใจในเกมรัสเซียนรูเล็ตแซมที่ถูกด่าอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยบอกว่างั้นพวกเราก็มาดวลโป๊กเกอร์กันมันเป็นเกมสุดคลาสสิกที่พวกเราถนัดที่สุดแต่กติกาทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนใหม่ฉันจะขอตั้งชื่อเกมนี้ว่าโป๊กเกอร์ฉับฉับฉับในการดวลครั้งแรกรีโน่เป็นฝ่ายชนะแล้วจัดการตัดนิ้วก้อยของแซมทิ้งครั้งที่2รีโน่ก็ชนะอีกเขาตัดนิ้วโป้งของแซมออกมาถึงการดวลครั้งที่3รีโน่ก็ยังคงเป็นฝ่ายชนะเขาตัดนิ้วดังของแซมจนทำให้ตอนนี้แซมแทบจะไม่เหลือนิ้วแล้วการดวลของทั้งคู่มาถึงรอบที่4ครั้งนี้รีโน่เป็นฝ่ายแพ้บ้างรีโน่ได้บอกกับแซมว่าเขาจะไม่ตัดนิ้วแต่เขาจะเสนอให้แซมเก็บนิ้วไปต่อคืนและถือว่าการดวลครั้งนี้พวกเราเสมอกันแซมก็เลยบอกว่าอย่ามาตลกแดกเกมนี้จะไม่มีทางหยุดกลางคันแกเตรียมเอาถุงมือโดเรมอนมาใส่เลยรีโน่แซมได้จัดการตัดนิ้วของรีโน่ทิ้งและทั้งสองคนก็ยังคงดวลกันไปเรื่อยๆภาพได้ตัดกลับมาที่แซมกับรีโน่อีกครั้งในตอนนี้พวกเขาสูญเสียทั้งแขนและขาไปแต่พวกเขาก็ยังคงดวลกันไม่เลิกพวกเขาได้นั่งดวลหมากคอต่อที่โรงพยาบาลโดยการใช้ปากคาบเบี้ยเพื่อเดินสปิริตนักพนันของทั้งคู่สูงส่งมากและเกรงว่าจะไม่มีใครยอมใครจนกว่าจะตายกันไปข้างก็เป็นอันจบตอนนี้ครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของฮอร์ตันลิเวอร์พิธีกรรายการแนวเรื่องจริงผ่านจอที่ได้บุกมาพิสูจน์วิญญาณเฮียนที่เขาได้หากับเอด้าริตเตอร์ในสมัยก่อนมันเคยถูกใช้เป็นบ้านพักคนชราแต่ทว่าเอด้านั้นกลับลงมือสังหารพวกเขาเพื่อเงินเยียวยาประกันสังคมสำหรับคนชรามีศพเป็นจำนวนมากได้ถูกชำแหละและถูกตัดชิ้นส่วนฝังเอาไว้ที่ชั้นใต้ดินจากการเก็บกู้ซากศพแล้วน่าจะมีเกิน12ศพแต่ระหว่างที่ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนเอด้าก็ได้ตัดสินใจชิงฆ่าตัวตายภายในบ้านหลังจากนั้น5ปีผ่านไปเข้ารหัสของเอด้าก็ขึ้นชื่อในเรื่องความหลอนเป็นอย่างมากบางคนคิดว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระแต่ทว่าวันนี้ฮอตันจะพาพวกเราไปพิสูจน์กันระหว่างตัดเข้าโฆษณาผู้กำกับก็ได้บ่นกับแซมว่าเรื่องมันก็ผ่านไปนานตั้ง5ปีแล้วเส้นกั้นพวกนั้นทำให้งานของเราดูเฟกแซมก็เลยบอกผู้กำกับว่าเขาบอกเรื่องนี้กับฮอตันไปแล้วแต่ทว่าฮอตันอยากได้พร็อพฮอตันได้ตะโกนเรียกแซมแล้วถามว่าไอ้กั้นตรงนั้นคือใครแซมก็เลยบอกว่านั่นคือดร.โลแลนคนทรงเจ้าเข้าผีที่คุณขอมาไงฮอตันจะได้บ่นเขาว่าแม่งแต่งตัวอย่างกับสัปเหร่อเขาถามแซมว่ารายการสัปดาห์หน้านำเสนออะไรแซมก็เลยบอกว่านำเสนอเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมหน้าอกฮอตันก็เลยบอกว่างั้นก็จ้างดาวยั่วมาด้วยฮอตันที่บอกให้แซมรีบเคลียร์งานนี้ให้จบๆเพราะเขาเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นเรื่องไร้สาระแต่ที่เขาจำเป็นต้องมาที่นี่ก็เพื่อเรตติ้งฮอตันนั้นบอกว่าไม่ว่าฉันจะพูดอะไรคนดูก็จะเชื่อเพราะว่าพวกเขาเชื่อในตัวฉันแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ถอนหายใจเพราะเขารู้ดีว่าฮอตันเป็นนักหลอกลวงมืออาชีพฮอตันจะได้บอกกับแซมว่าเขาควรสวมวิญญาณนักล่ามากกว่านี้ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนี้ก็อย่าตรงเดชแบบไม่บรรทัดฮอตันได้เรียกตัวเองว่าป๋าและบอกกับแซมว่า
บางทีถ้าหนูอยากก้าวหน้าหนูอาจจะต้องนอนกับฉันหลังจากนั้นแซมก็ไปสัมภาษณ์ดร.โรแลนด์คนทรงเจ้าเข้าผีที่บอกว่าบ้านหลังนี้ผีดุมากเขาบอกว่าตัวเองจะไม่มีทางเข้าไปข้างในนั้นและเตือนทีมงานว่าพวกคุณก็ห้ามเข้าไปแต่ทว่าฮอตันก็ไม่ยอมฟังและบอกว่าพวกคนดูต้องการความจริงหลังจากที่สัมภาษณ์คนทรงเรียบร้อยแล้วฮอตันก็บอกให้ทิปที่เป็นตากล้องเข้าไปข้างในบ้านกับเขาผู้กำกับที่มองเห็นว่าฮอตันโมแต่เล่นเขาถึงตะโกนบอกให้ฮอตันตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้ฮอตันจะได้บอกผู้กำกับว่าถ้าคุณแน่จริงช่วยกรุณาตามผมเข้ามาในบ้านด้วยครับที่ด้านในของคฤหาสน์ในตอนนี้สภาพมันดูเงียบสงบราวกับว่าไม่มีใครเคยเข้ามาตั้งแต่5ปีที่แล้วพวกเขาเดินผ่านล็อบบี้ไปที่บันไดและเข้าไปในห้องครัวก่อนที่ฮอตันจะคว้ามีดขึ้นมาแล้วบรรยายว่าเหล่าคนชราไม่มีใครรู้เลยว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเขาฮอตันได้หยิบโหลที่วางเที่ยวไว้ขึ้นมาโชว์ก่อนที่เขาจะตกใจหนูจะทำโหลตกแตกทั้งผู้กำกับและทีมงานจึงพากันหัวเราะใส่ฮอตันหลังจากนั้นฮอตันกับตากล้องก็มุ่งหน้าไปที่ห้องนั่งเล่นฮอตันได้อธิบายว่าสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่สันทนาการสำหรับคนชราก่อนที่เอด้านั้นจะหลอกพวกเขาไปเชื่อทีละคนฮอตันได้เปิดเปียโนดูก่อนชี้ตากล้องดูอะไรแปลกๆข้างหลังฮอตันได้อธิบายต่อไปว่าบ้านผีสิงจะไม่มีทางสมบูรณ์ได้ถ้าไม่มีผ้าขาวหลังจากนั้นฮอตันก็พาตากล้องเดินลงไปสำรวจที่ชั้นใต้ดินเขาได้เล่าว่าเอด้าหันชิ้นส่วนศพที่นี่ก่อนที่จะนำชิ้นส่วนพวกนั้นยัดเข้าไปในกำแพงหลังจากนั้นเขาชี้ตากล้องดูช่องตรงผนังผู้กำกับได้บอกว่าอีก10วินาทีจะตัดเข้าโฆษณาแล้วบอกให้ฮอตันกับทิปรีบขึ้นไปที่ชั้น2แซมได้บอกให้ฮอตันรีบพูดเข้าเรื่องได้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานรายการก็จะจบแล้วฮอตันที่จะลงตัวก็เลยบอกกับแซมว่าเดี๋ยวเขาจะปั้นรายการนี้ให้โด่งดังจนพูดแตกและจะไม่มีรายการหน้าไหนมาแย่งเวลากับเราเลยอยู่ๆฮอตันก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนเขาเลยเดินนำตากล้องขึ้นไปข้างบนฮอตันเชื่อว่าทีมงานจะต้องจัดเตรียมมุกเด็ดๆเอาไว้แน่แต่แล้วอยู่ๆกล้องก็ทราบเหมือนกับว่าถูกรบกวนผู้กำกับจึงบอกให้ทิปเช็คดูกล้องจากนั้นก็ดีเลยเวลาออกอากาศไปสักพักแซมได้ถามฮอตันว่าเขาได้ยินเสียงน้ำหยดไหมทำไมน้ำภายในบ้านถึงยังใช้การได้ทั้งที่มันถูกตัดมานานหลายปีแล้วฮอตันได้ถามทีมงานว่าจะให้ฉันทำยังไงแซมก็เลยแนะนำให้ฮอตันลองเดินไปดูฮอตันจึงได้เดินเข้าไปดูในห้องน้ำก่อนที่เขาจะได้พบกับศพของชายแก่ถูกฆ่าตายอยู่ภายในนั้นฮอตันจึงได้จัดการปิดประตูแล้วตะโกนเรียกทิปแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาอีกทีปรากฏว่าศพนั้นได้หายไปแล้วฮอตันจึงได้รีบเล่าให้ทีมงานฟังว่าเขาเห็นอะไรแต่ทว่าทิปที่อยู่ด้วยก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นอะไรอยู่ๆก็มีเสียงประตูดังปั้งพร้อมกับเสียงเพลงก่อนที่กล้องจะทำงานเองจนทำให้พวกเขาตัดกลับเข้ารายการอยู่ๆบ้านก็สั่นไหวใครก็ว่ามันจะถล่มลงมาโคมไฟและรูปภาพได้พากันร่วงแตกและมีเลือดไหลออกมาจากประตูบานหนึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงแล้วฮอตันได้พูดใส่หน้ากล้องว่าที่นี่มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่คนทรงดร.โรแลนด์ได้พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้ววิญญาณพวกนี้เป็นวิญญาณที่มีห่วงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในบ้านล้วนแล้วแต่เกิดมาจากดวงวิญญาณทั้งสิ้นฮอตันก็เลยถามคนทรงว่าแล้วนี่ผมอยู่ในบ้านผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าคนทรงก็เลยอธิบายว่าต้องเป็นอยู่แล้วพวกคุณรนหาที่ตายตั้งแต่ก้าวเข้าบ้านไปแล้วอยู่ๆก็มีเสียงร้องออกมาว่าช่วยด้วยก่อนที่ประตูจะเปิดออกเองฮอตันจึงบอกให้ทิปรีบตามเขามาเพื่อเก็บภาพเขายังคงยืนยันว่าเขาไม่เชื่อเรื่องผีแล้วบอกให้ทีมงานแจ้งตำรวจว่าที่นี่มีคนบุกรุกแซมได้รับโทรศัพท์จากสถานีที่โทรมาบอกเธอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ถ่ายทำต่อไปเรตติ้งกำลังพุ่งฮอตตันได้พูดใส่หน้ากล้องว่าไม่ว่านี่จะเป็นเรื่องบ้าอะไรจะเป็นเหตุการณ์แกล้งกันหรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติคุณกับผมจะหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันอยู่ๆฮอตตันก็ได้เห็นรอยเลือดที่ผมและได้เห็นทิปตากล้องที่ถูกแขวนคอขึ้นไปแทนโคมไฟผู้กำกับจึงได้ถามฮอตตันว่าแล้วใครถ่ายฮอตตันปรากฏว่าคนที่ถ่ายฮอตตันกับเป็นผีชราตนนึงฮอตันที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบเพ่นหนีลงบันไดแต่ฮอตันกับถูกผีชราอีกกลุ่มเข้ามาขวางเอาไว้ฮอตันวิ่งลบลุกคุกคานพยายามหนีเอาชีวิตรอดส่วนผู้กำกับก็ส่งทีมรักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลฮอตันฮอตันได้หนีเข้าไปซ่อนตัวในห้องนอนผู้กำกับจึงหันไปถามแซมว่าจะยังไงต่อไปแซมที่มักจะถูกฮอตันรังแกจึงได้บอกว่าปล่อยให้รายการดำเนินต่อไปเรตติ้งกำลังดีฮอตันได้วิ่งหนีมาจนปะทะเข้ากับผีเอด้าเจ้าของบ้านเธอได้ถือเลื่อยไฟฟ้าพุ่งเข้ามาโจมตีฮอตันฮอตันที่ได้ตัดสินใจพุ่งหนีไปทางหน้าต่างก่อนที่เขาจะโดนใบเลื่อยปาดเข้าที่ท้องเขากระโจนลงมาแต่ทว่าก็ถูกผ้าม่านรัดคอเอาไว้ทำให้ร่างของฮอตันห้อยต่องแตกออกทีวีทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นต่างพากันอึ้งแซมได้วิ่งเข้าไปดูร่างของฮอตันก่อนที่รายการจะตัดจบไปตอนที่2สายโลหิตเป็นเรื่องราวของแฟรงค์และเอ็ดดี้ดูแรน2พี่น้องที่เป็นแฝดสยามที่มีลำตัวติดกัน
แต่ทว่าพวกเขากับมีนิสัยใจคอแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแฟงนั้นเป็นคนรักสงบและดูสันโดษแบบผู้ดีส่วนเอ็ดดี้ก็เป็นสายปาร์ตี้และชอบเที่ยวกลางคืนพวกเขาทั้งคู่ตกลงกันว่าเอ็ดดี้จะต้องได้ไปบาร์3ครั้งเพื่อแลกกับการที่แฟงจะได้ฟังซิมโฟนี1รอบเอ็ดดี้ได้จัดการซื้อรถเฟอร์รารี่โชว์สาวแต่ทว่าคนที่ขับมันกลับกลายเป็นแฟงเพราะช่วงลำตัวของเขาอยู่ในฝั่งด้านคนขับซึ่งตลอดเวลาเอ็ดดี้ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้แฟงยอมเซ็นยินยอมผ่าตัดแยกพวกเขาออกจากกันแต่ทว่าแฟงนั้นก็ไม่เห็นด้วยโดยบอกกับเอ็ดดี้ว่ามันเสี่ยงเกินไปอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งตายหรืออย่างเลวร้ายที่สุดก็เป็นพวกเราทั้งคู่และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเอ็ดดี้ถึงต้องคอยกวนประสาทแฟงอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่แฟงยังไม่ยอมผ่าตัดเขาก็มักจะถูกเอ็ดดี้แกล้งและแย่งเอาเวลาไปเสมอทุกครั้งเวลาที่เอ็ดดี้ดื่มเหล้าร่างกายของพวกเขาจะสั่งการให้แฟงเป็นคนเมาก่อนแฟงเริ่มขับรถสายไปมาก่อนที่เอ็ดดี้จะกระทืบเบรกให้รถหยุดที่หน้าบาร์เขาบอกกับแฟงว่าเขารับสภาพตัวเองไม่ได้แบบนี้พวกเราถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดในสายตาคนอื่นๆแฟงก็เลยบอกเอ็ดดี้ว่าขอเพียงใจเราไม่คิดว่าเราประหลาดเราก็จะเป็นไปตามนั้นหลังจากที่นั่งลงที่เคาน์เตอร์เอ็ดดี้ก็เริ่มสั่งเหล้าทันทีแฟงได้บอกเอ็ดดี้เพ้าๆหน่อยนะวันนี้ก่อนที่แฟงจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านรอหญิงสาวที่นั่งข้างๆแฟงก็อ่านหนังสือเหมือนกันพวกเขาจึงได้พูดคุยกันอย่างถูกคอหญิงสาวได้บอกกับแฟงว่าฉันคิดว่าตัวเองเป็นคนประหลาดที่นั่งอ่านงานเขียนของนักเขียนคนนี้ก่อนที่แฟงจะเฉลยว่าเขาเองก็อ่านเหมือนกันหญิงสาวจึงได้บอกกับแฟงว่านี่คงเป็นชะตาฟ้าลิขิตเธอแนะนำตัวเองกับแฟงว่าเธอชื่อมารีฮิสตันเอ็ดดี้ที่ได้ยินพวกเขาพูดคุยกันจึงได้เข้ามาเผือกเขาพยายามพูดจาลามปามและทะลมมารีโดยการพูดแซวเธอว่าได้ข่าวว่าชอบกินของแปลกใช่ไหมเจ้าน้องแฟงที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยขอร้องให้เอ็ดดี้หยุดซะมารีจึงได้ถามกับแฟงว่านั่นพี่ชายของคุณใช่ไหมทำไมพวกคุณดูแตกต่างกันจังมารีได้ถามแฟงว่ารู้จักเพลงซิมโฟนีบ้างไหมแฟงก็เลยบอกว่าผมรู้จักทุกเพลงนั่นแหละทางผมหลังจากนั้นแฟงก็เล่าเรื่องข้อตกลงระหว่างพี่น้องให้มารีฟังมารีจึงได้ถามแฟงว่าคุณทำทุกๆเรื่องกับพี่ชายด้วยกันหรอแฟงพยายามจะอธิบายให้มารีเข้าใจแต่ทว่าเอ็ดดี้ก็ดึงเขาไปเต้นที่กลางฟอร์มารีได้ถูกดึงตัวตามออกมาก่อนที่เธอจะเข้าไปติดอยู่ระหว่างกลางสองพี่น้องทำให้เธอได้รับรู้ความจริงว่าพวกเขาเป็นแฝดสยามกันทั้งมารีและสาวของเอ็ดดี้ต่างพากันตกใจจึงได้รีบขอตัวกลับบ้านทันทีส่วนผู้คนภายในบาร์ก็มองพวกเขาเป็นตัวประหลาดหลังจากนั้นพวกเขาก็มาหาหมอหมอได้พยายามอธิบายว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเราเคยเจอเคสแรกที่เป็นแฝดสยามอกติดกันมาก่อนแต่ทว่าพวกคุณทั้งสองคนมีสะโพกที่ติดกันซึ่งนั่นง่ายกว่ามากในการผ่าตัดพวกคุณทั้งคู่มีอวัยวะที่แยกกันอย่างสมบูรณ์จะติดก็ตรงที่เส้นเลือดใหญ่สุดสะโพกที่เป็นจุดอันตรายหมอยืนยันว่าด้วยนวัตกรรมสมัยนี้พวกเขาทั้งคู่มีโอกาสรอดมากกว่า 50% เอ็ดดี้ได้ยินแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจเซ็นยินยอมแต่ทว่าแฟงก็ขอตัวกลับบ้านไปคิดดูก่อนเอ็ดดี้พยายามตะลบถามแฟงทุกวันว่าคิดมาหรือยังเขาพยายามสรรหาข้อดีมาพูดในเรื่องของการแยกตัวพวกเราจะได้นอนแยกห้องกันและจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแฟงจะได้บินไปปารีสแล้วไปทำอาหารอย่างที่ตัวเองรักหลังจากนั้นเอ็ดดี้ก็ไปเซ็นยินยอมมาล่อแฟงซึ่งแฟงก็ยังคงปฏิเสธและไม่ยอมเซ็นเอ็ดดี้จึงได้คว้ามีดขึ้นมาแล้วบอกกับน้องชายว่าถ้าน้องชายไม่ยอมเซ็นฉันจะตัดแยกพวกเราออกจากกันแต่ทว่าแฟงก็ยืนยันว่าเขากลัวความโดดเดี่ยวตลอดชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดจนโตเขาก็มีพี่ชายอยู่ข้างๆกายมาตลอดเอ็ดดี้ที่ได้ยินแบบนั้นจึงไม่กล้าทำแล้วสับมีดลงไปบนโต๊ะก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นมารีได้โทรกลับมาหาแฟงเพื่อขอโทษเขาและเธอต้องการจะนัดเจอกับเขาอีกรอบแฟงจึงได้นัดเธอให้ไปเจอกันวันศุกร์ซึ่งเป็นวันของเขาเขาแต่งตัวหล่อเนี้ยบแต่ทว่าเอ็ดดี้ก็แกล้งทำตัวซกมกและไม่ยอมอาบน้ำเขาใส่ชุดนอนที่เต็มไปด้วยคราบมารับแขกและพยายามขัดจังหวะแฟงในช่วงที่พวกเขาดูซิมโฟนีกันหลังจากนั้นแฟงก็ชวนมารีไปทานอาหารค่ำที่บ้านเขาโชว์ฝีมือการทำอาหารให้เธอกินก่อนที่เอ็ดดี้จะพยายามปั่นป่วนเขาแล้วยกวายกระดกกินแบบรัวๆในตอนนี้แฟงเริ่มเมาและประคองสติตัวเองไม่อยู่มารีจึงได้ขอตัวกลับและขอบคุณแฟงแฟงขอโทษเธอที่เขาเมาและขับรถไปส่งเธอไม่ได้ก่อนที่ทั้งสองคนจะจูบลากันเป็นครั้งแรกแฟงได้หันไปบอกพี่ชายว่าเขามีความสุขมากและเขาน่าจะตกหลุมรักมารีเขาซะแล้ววันต่อมามารีได้นัดเจอกับแฟงที่บ้านในขณะที่เอ็ดดี้กำลังมีอะไรกันกับสาวไซไลแฟงได้บอกให้มารีอย่าไปสนใจพวกเขาก่อนที่แฟงจะตัดสินใจขอเธอแต่งงานมารีที่รู้สึกสับสนและได้ยินแต่เสียงคนมีอะไรกันเธอจึงได้บอกกับแฟงว่าเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำสาวไซไลจะได้อาสาตามไปดูอาการของมารีเธอได้พูดคุยเปิดอกกับมารีว่าฉันรู้ว่าเอ็ดดี้จ้างเธอมาเพื่อทำให้แฟงหลงรักและเขาจะได้เซ็นยินยอมผ่าตัดซึ่งถ้าเธอไม่อยากให้งานนี้พลาดเธอต้องได้เครื่องได้แล้ว
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่เธอทำมาทุกอย่างก็จะสูญเปล่ายังไงซะเธอจะต้องทำให้แฟงเซ็นเอกสารในคืนนี้หลังจากนั้นมารีจะได้ขอคุยกับแฟงเป็นการส่วนตัวมารีได้บอกกับแฟงว่าฉันรักคุณแต่เราคงไม่มีทางแต่งงานกันได้ถ้าสภาพร่างกายของคุณเป็นแบบนี้หลังจากนั้นมารีจะได้บอกลาเขาแฟงจึงได้ตะโกนบอกเธอว่ารอเดี๋ยวก่อนแต่ทว่ามารีก็ไม่ยอมฟังและเดินออกจากบ้านไปแฟงพยายามบอกให้พี่ชายไขกุญแจมือซะเขาจะรีบตามไปง้อมารีแต่ทว่ามารีนั้นก็ขับรถออกไปแล้วแฟงจึงได้ด่าว่าพี่ชายว่าแกมันสารเลวแกทำให้ฉันเสียเธอไปและทำให้ฉันไม่มีความสุขแฟงได้จัดการซัดหน้าเอ็ดดี้จนหงายแต่ทว่าเมื่อเอ็ดดี้เซแฟงก็เซตามไปด้วยทั้งสองพี่น้องได้ทะเลาะกันเป็นการใหญ่ซึ่งเอ็ดดี้นั้นก็สู้แฟงไม่ได้และถูกจับทุ่มแฟงได้บอกกับเอ็ดดี้ว่ากูยอมแล้วพี่ชายกูจะเซ็นมึงจะได้ไปพ้นจากชีวิตกูสักทีแต่ในขณะที่แฟงกำลังจะเซ็นเอกสารอยู่นั้นยูยูมารีก็กลับเข้ามาแล้วบอกกับเขาว่าอย่าเซ็นนะเธอสารภาพกับแฟงว่าเธอถูกเอ็ดดี้จ้างมาเพื่อทำให้แฟงตกหลุมรักและยอมเซ็นเอกสารแต่ทว่าความรู้สึกของเธอในตอนนี้เธอรักแฟงจริงๆเธอไม่อยากให้แฟงตายเพราะการผ่าตัดและเธอตกลงที่จะแต่งงานกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะต้องอยู่ในสภาพนี้ไปตลอดชีวิตแฟงที่ดีแบบนั้นก็ดีใจและผมก็ไปกอดมารีก่อนที่เอ็ดดี้จะคว้ามีดมาแทงเธอแฟงที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเขาบอกให้พี่ชายที่อยู่ใกล้โทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจพี่ชายจึงได้บอกเขาว่าสบายมากก่อนที่เอ็ดดี้จะต่อสายไปหาตำรวจและสารภาพว่าเขาฆ่าคนตายแฟงจึงได้ถามเอ็ดดี้ว่าท่านแกทำอะไรเอ็ดดี้จึงได้บอกกับแฟงว่าก็เพราะมึงไม่ยอมผ่าตัดไงต่อจากนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่ว่าฉันจะติดคุกตลอดชีวิตหรือโดนโทษประหารแกก็จะต้องไปกับฉันด้วยน้องชายแฟงได้ตัดสินใจดื่มเหล้ายอมใจแล้วกอกยานอนหลับให้พี่ชายกินก่อนที่เขาจะใช้เลือดของคนรักเซ็นยินยอมในการผ่าตัดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเอ็ดดี้พยายามหลีกสายพยาบาลสาวก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้ามาจับตัวของเอ็ดดี้เอ็ดดี้จึงได้หันไปบอกน้องชายว่านั่นไงพวกตำรวจมาจับตัวพวกเราแล้วแฟงจึงได้บอกพี่ชายว่าระหว่างที่พี่หลับไปการผ่าตัดของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพวกเขาได้ทำการผ่าตัดแยกตัวได้สำเร็จส่วนเอ็ดดี้ก็ถูกลากตัวไปเข้าคุกแฟงได้ตะโกนบอกพี่ชายว่าชีวิตที่เหลือของแกฉันจะใช้แทนเองหลังจากนั้นเขาก็พยายามหวานเสน่ห์ใส่พยาบาลสาวก็ไปอ่านจบตอนนี้ครับตอนที่3จะเป็นเรื่องราวของเทโอดอร์หรือเท็ดที่เติบโตขึ้นมาในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาคือใครและเขามาจากที่ไหนจนถึงกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เท็ดได้โตวันโตขึ้นแต่ถึงกระนั้นแล้วก็ยังไม่มีใครมารับเขาไปเลี้ยงสักทีทุกๆคืนเท็ดจะแอบย่องลงไปขโมยของกินที่ห้องครัวเขารีบซ่อนตัวใต้โต๊ะไม่ได้เห็นเจ้าของบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าพร้อมกับพี่เลี้ยงเข้ามาจิงชราเจ้าของบ้านได้บอกกับพี่เลี้ยงที่มาใหม่ว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องเลี้ยงดูพวกเขาไม่ให้เติบโตขึ้นมากลายเป็นขยะสังคมในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าทีโอดอร์หรือเจ้าเท็ดเราจะต้องจัดการกับมันหรือทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะโตไปมากกว่านี้และไม่มีใครรับไปเลี้ยงพี่เลี้ยงคนใหม่จะได้ถามเจ้าของบ้านว่าเราตามหาตัวพ่อแม่ของเขาตัวจริงและส่งคืนได้ไหมยิ่งชราจึงได้บอกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้และห้ามพูดถึงพ่อและแม่ของเท็ดอีกเท็ดได้เผื่อเอาแขนชนโต๊ะจนทำให้เจ้าของบ้านได้ยินก่อนที่หญิงชราจะลากตัวของเขาออกมาและด่าว่าเท็ดเรื่องที่ขโมยอาหารเท็ดจึงได้บอกกับหญิงชราว่าผมหิวมากเพราะผมตัวใหญ่กว่าคนอื่นอาหารที่กินอยู่ทุกวันมันไม่พอเพียงสำหรับผมหญิงชราจะได้ดุเท็ดว่าแต่ถึงยังไงแกก็ไม่ควรขโมยหลังจากนั้นเธอจึงบอกให้พี่เลี้ยงเอาเท็ดไปส่งที่ห้องนอนแล้วจัดการขังเขาเอาไว้ในนั้นแต่ถ้าว่าพี่เลี้ยงนั้นก็ใจดีกับเท็ดแล้วบอกกับเขาดีๆว่าเอาไว้รอกินวันพรุ่งนี้รุ่งเช้าวันต่อมาพี่เลี้ยงได้เข้ามาหาหญิงชราเพื่อบอกกับเธอว่าเท็ดหายตัวไปแล้วเธอล็อกห้องเอาไว้ตามคำสั่งของหญิงชราจนกระทั่งเธอมาเปิดห้องในตอนเช้าแต่ก็ไม่พบเท็ดแล้วหญิงชราจะได้บอกกับพี่เลี้ยงว่าช่างหัวมันเดี๋ยวสักพักมันก็กลับมาเองเธอคอยดูพูดยังไม่ทันขาดคำเท็ดก็เปิดประตูเข้ามาในบ้านในสภาพที่เนื้อตัวมอมแมมหญิงชราจึงไล่เข้าไปอาบน้ำและเข้ามาช่วยงานในครัวในขณะที่เท็ดกำลังยืนล้างจานอยู่นั้นพี่เลี้ยงก็ได้วิ่งเข้ามาบอกข่าวดีกับเท็ดเธอบอกให้โจอี้เพื่อนรุ่นน้องของเท็ดออกไปก่อนที่พี่เลี้ยงจะบอกกับเท็ดว่ามีครอบครัวใจดีที่เขาสนใจอยากจะรับเท็ดไปเลี้ยงเธอบอกกับเท็ดว่าทำตัวดีๆนะทำให้เขาประทับใจและเท็ดจะได้มีครอบครัวจริงๆสักทีสองสามีภรรยาตระกูลโคเบิร์กได้เข้ามาดูตัวเท็ดและรู้สึกพึงพอใจในตัวของเท็ดเป็นอย่างมากทั้งที่เท็ดนั้นดูโตกว่าเด็กคนอื่นๆมาดามโคเบิร์กได้บอกกับเท็ดว่าบ้านของเธอเพียบพร้อมและเท็ดจะได้มีห้องส่วนตัวของตัวเองเท็ดจึงได้บอกมาดามว่าเขาอยากให้โจอี้รุ่นน้องไปอยู่ด้วยกันหญิงชราจะได้เข้ามาขอเอาไว้และพาตัวเท็ดไปคุยเป็นการส่วนตัว
หญิงชราได้บอกกับเท็ดว่าแกไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ไปสั่งพวกเขาว่าจะเอาใครไปด้วยถ้าพวกเขาอยากรับแกไปเลี้ยงแกก็ต้องไปเท็ดจึงได้ถามหญิงชราว่าคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่ของผมคือใครหญิงชราจะได้ยอมบอกว่าพ่อแม่ของเท็ดตายหมดแล้วเท็ดจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วพวกเขาตายยังไงแต่ถ้าว่าหญิงชราเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมบอกอะไรเขาไปมากกว่านี้หญิงชราได้พูดกับเท็ดแบบดีๆว่าพวกเขาทั้งคู่จะดูแลเธอเป็นอย่างดีเธอจะได้กินจนอิ่มทุกวันและนอนหลับเท็ดจึงได้ตัดสินใจยอมไปกับพวกเขาหลังจากนั้นเท็ดจึงได้ถูกพาตัวไปที่คฤหาสน์นอกเมืองเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับที่นั่นและบอกว่ามันยิ่งใหญ่สวยงามดูคล้ายกับพิพิธภัณฑ์เมื่อเท็ดเอื้อมมือจะไปจับใจกันหมาดุประจำบ้านก็ได้เข้ามาเห่าใส่เท็ดแม่ใหม่ของเท็ดจึงได้เตือนเขาว่าเท็ดอย่าจับอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าของภายในบ้านนี้ทุกอย่างเก่าแก่และราคาแพงมากหลังจากนั้นเท็ดก็ถูกพาตัวไปที่ห้องนอนที่ทั้งใหญ่โตและเต็มไปด้วยของเล่นหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็เดินจากไปโดยที่ไม่รอเขาพ่อบ้านที่ทำงานกับสองผัวเมียที่มาจากการล็อกประตูก่อนที่เท็ดจะแอบฟังแม่ใหม่ที่คุยกับพ่อใหม่ว่าพวกเราทั้งคู่ต้องใจเย็นๆเรารอคอยเวลานี้มานานแสนนานแล้วเท็ดจึงได้ถามกับแม่ว่าทำไมต้องขังผมเอาไว้ด้วยแต่ทว่าพ่อแม่ก็เดินหนีไปแล้วใช้หมาดุมาเฝ้าเขารุ่งเช้าวันต่อมาพ่อบ้านได้เอาอาหารอย่างดีมาเสิร์ฟให้กับเท็ดเขาแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อโทบายแอดและหลังจากนี้เขาจะคอยดูแลเท็ดถ้าเท็ดต้องการอะไรสามารถเรียกใช้เขาได้ตลอดเท็ดเลยบอกกับพ่อบ้านว่าเขาต้องการนมแก้วนึงพ่อบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดมิลช์เชคให้เลยเท็ดได้ถามกับพ่อบ้านว่าทำไมหน้าต่างต้องใส่เหล็กดัดด้วยพ่อบ้านจะได้อธิบายว่าเป็นพ่อบ้านของเราเต็มไปด้วยของมีค่าเยอะแยะมากมายเหล็กดัดพวกนั้นจะมีเอาไว้ป้องกันขโมยจริงๆแล้วครอบครัวโคเบิร์กเป็นพวกนักสะสมของเก่าวันๆของเท็ดแทบจะไม่ต้องทำอะไรนอกไปซะจากการกินกับนอนไม่นานหลังจากนั้นเท็ดก็เริ่มเบื่อหน่ายแม่จะได้พาตัวเท็ดออกไปเดินเล่นที่ด้านนอกเท็ดได้ถามกับแม่ว่าทำไมต้องขังผมเอาไว้ทั้งวันทั้งคืนแม่ก็เลยบอกกับเท็ดว่าจริงๆแล้วเท็ดเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพวกเขาพวกเขาไม่อยากให้เท็ดมีอันตรายจึงต้องขังเท็ดเอาไว้แบบนั้นเท็ดจึงได้บอกกับแม่ว่าพวกเราควรพากันออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างเป็นครั้งคราวไปดูหนังไปเล่นสเก็ตแบบที่ครอบครัวคนอื่นเขาทำกันแม่จึงได้พยายามอธิบายกับเท็ดว่าเมื่อพวกเขาเอาเท็ดมาเลี้ยงพวกเขาต้องทำงานหนักมากขึ้นแต่พวกเขาสัญญาว่าจะมีเวลาให้เท็ดมากกว่านี้แถมพ่อกับแม่ยังเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเอาไว้รอเท็ดอยู่แล้วเท็ดจึงได้บ่นพึมพำว่าเขาเกลียดเซอร์ไพรส์ในช่วงเวลาเที่ยงของวันถัดมาพ่อบ้านได้เอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับเท็ดเท็ดจึงได้ขอร้องให้พ่อบ้านมาเล่นเป็นเพื่อนเขาพ่อบ้านจะได้ชวนเขาเล่นเกมไพ่เพื่อผูกมิตรเมื่อเท็ดได้เห็นไพ่ที่เป็นรูปหญิงแก่เขาก็นึกถึงเจ้าของบ้านเล็กเด็กกำพร้าขึ้นมาเขานึกถึงช่วงเวลาที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพ่อแม่แต่ที่นั่นก็ทำให้เท็ดได้รู้จักความสุขที่แท้จริงอยู่ๆน้ำตาของเท็ดก็ไหลซึมออกมาเท็ดปาดน้ำตาแล้วบอกกับพ่อบ้านว่าผมไม่เล่นต่อแล้วก่อนที่เขาจะถามพ่อบ้านว่าพ่อกับแม่ผมไปไหนพูดยังไม่ทันขาดคำพ่อแม่ก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับรถเข็นเค้กพวกเขาร้องเพลงวันเกิดและบอกให้เท็ดมาเป่าเทียนเท็ดจึงได้บอกพ่อกับแม่ว่านี่ไม่ใช่วันเกิดของผมแม่ก็เลยบอกว่าท่านที่เป็นวันเกิดของลูกแบบนั้นก็ไม่เรียกเซอร์ไพรส์นะสิพ่อแม่ที่จัดการตัดเค้กชิ้นใหญ่ให้กับเท็ดก็เลยบอกพวกเขาว่าน่ากินมากแต่ผมคงต้องปฏิเสธเพราะผมเพิ่งกินของหวานไปแม่จึงได้บอกกับเท็ดว่างั้นก็ไว้ทานที่หลังแล้วบอกให้ลูกชายเล่นกับพ่อบ้านให้สนุกหลังจากนั้นแม่ก็ทำท่าหอมแก้มลูกแต่ไม่โดนหน้าเธอกำชับกับเท็ดว่าอย่าลืมแกะของขวัญหลังจากนั้นพ่อก็ขอตัวออกไปข้างนอกพร้อมกันกับแม่เมื่อเท็ดกำลังจะเข้านอนเขาได้ถามพ่อบ้านว่าคุณทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้วพ่อบ้านก็เลยบอกเขาว่าตั้งแต่ผมยังหนุ่มเท็ดจึงถามต่อไปว่าแล้วพ่อและแม่ของพ่อบ้านทำงานที่นี่ด้วยไหมพ่อบ้านจึงได้บอกกับเท็ดว่าผมเองก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันเท็ดจึงได้บอกพ่อบ้านว่าต่อไปนี้เขาจะเรียกพ่อบ้านว่าโทบี้เพราะระหว่างเขากับพ่อบ้านเหมือนคนหัวอกเดียวกันพ่อบ้านจึงบอกว่าตามใจนายน้อยหลังจากนั้นเท็ดก็บอกราตรีสวัสดิ์โทบี้แล้วเข้านอนไปเมื่อถึงเวลาตอน3 ทุ่มเท็ดได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของพ่อและแม่ที่อยู่หน้าประตูห้องแม่ได้บอกกับพ่อว่าฉันได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นหลังจากนั้นแม่ก็เปิดประตูเข้ามาแล้วบอกกับพ่อว่าดูเขาสิเขาน่ารักจริงฉันอดใจรอที่จะบอกความลับกับเขาไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ปิดประตูแล้วขับรถออกไปเท็ดพลอยหลับไปจนกระทั่งถึง4 ทุ่มพ่อบ้านได้เปิดประตูเข้ามาแล้วบอกกับเท็ดว่าเราต้องรีบหนีแล้วนายน้อยเท็ดจึงได้บอกโทบี้ว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายพ่อบ้านจึงได้พยายามพยุงเท็ดหนีไปก่อนที่เขาจะได้ปะทะเข้ากับมาดามโคเบิร์กมาดามได้บอกกับพ่อบ้านว่าไหนว่าเราตกลงกันแล้วโทบายแอดไหนว่าแกอยากจะมีชีวิตอมตะแบบพวกเราก่อนที่มาดามจะแยกเขี้ยวแวมไพร์ใส่เขาพ่อบ้านจะได้บอกมาดามว่า
ผมไม่เอาแล้วชีวิตอมตะการเป็นอมตะและต้องใช้ชีวิตแบบนี้ผมไม่เอาด้วยได้โปรดมาดามว่าชีวิตเขาเถอะมาดามก็เลยบอกพ่อบ้านว่าก็ช่วยไม่ได้นี่นาเลือดของเด็กมันทั้งหวานทั้งอร่อยและทรงพลังพ่อบ้านจึงได้ทำนิ้วเป็นไม้กางเขนเพื่อไล่มาดามออกไปก่อนที่เขาจะถูกพ่อหรือมิสเตอร์โคเบิร์กกัดตายเท็ดดี้ตั้งสติได้จึงได้พยายามวิ่งหนีเขาชนเข้ากับจักรยานโบราณจนตกลงมาแตกมาดามจึงตะโกนเรียกหมาดูให้ไล่ตามเท็ดไปเธอกำชับกับหมาว่าจะทำให้มันเสียเลือดมากเท็ดได้วิ่งหนีออกมาจากคฤหาสน์แล้วมุ่งหน้าเข้าป่าไปซึ่งในคืนนี้เป็นคืนประจันเต็มดวงสองสามีภรรยาที่เป็นแวมไพร์ได้ขอตามเขามาเท็ดได้สะดุดล้มจนทั้งคู่ตามมาทันก่อนที่เท็ดจะบอกสองสามีภรรยาแวมไพร์ว่าผมรู้แล้วว่าพ่อและแม่ของผมคือใครแล้วทำไมเจ้าของบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าจึงเกลียดผมนักเสียงพูดจาของเท็ดเริ่มเปลี่ยนไปก่อนที่ภาพความจริงจะเผยเห็นว่าเท็ดเป็นมนุษย์หมาป่าและอาหารของเขาก็คือพวกแวมไพร์เท็ดได้จัดการกัดคอของมาดามแล้ววิ่งตามไปกัดกินมิสเตอร์โคเบิร์กหลังจากที่ฆ่าสองสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วเท็ดก็ได้กลับบ้านไปพร้อมกับเจ้าหมาดุหลังจากนั้นเท็ดก็กลับมาที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วบอกกับหญิงชราว่าผมรู้ความลับของผมแล้วว่าผมคือใครและหลังจากนี้เหตุการณ์ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปเท็ดนั้นตั้งใจจะเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ล่าแวมไพร์เพื่อรอจัดการกับพวกแวมไพร์ที่มารับตัวเด็กๆไปเลี้ยงก็ไปอ่านจบตอนนี้ครับเป็น3ตอนสุดท้ายจากซีรีส์ Tales from the Crypt ซีซั่นที่2เป็ดเสร็จแล้วนะครับซีซั่นนี้จะมีทั้งหมด18ตอนซึ่งจะอุดมไปด้วยความสนุกโขดมันฮาและความสยองขวัญซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ